พี่จะปิดเบาเพลงก่อนเริ่มแล้วเริ่มเลยสวัสดีค่ะทุกคนค่ะครูรุ้งมาแล้วค่ะวันนี้มาเร็วไหมคะถือว่าเป็นเวลาที่ดีมากนะคะประมาณ 3:40 เนี่ยนะอยู่กับคุณสักประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงก็จะไปจบที่ประมาณสัก 4:30 เป็นเวลาที่กำลังน่ารักเลยดีไหมคะแล้วครูรุ้งก็จะได้อัดคลิปสั้นของครูรุ้งต่อเป็นเวลาที่ดีมากเป็นโมงยามที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วพวกคุณเข้ามากันหรือยังคะยังไม่เห็นเลยนะคะเจอแล้วนะคะสวัสดีทุกคนค่ะเป็นไงคะวันนี้ครูรุ้งมาปรากฏตัวในชุดไทยชอบกันไหมคะต้องแบบสวัสดีอย่างหญิงไทยสวัสดีค่ะนะคะเป็นยังไงบ้างชอบครูรุ้งในลุคผ้าไทยไหมคะปีนี้พวกคุณจะได้เห็นดิฉันใส่ผ้าไทยมากขึ้นนะคะดิฉันรู้สึกว่าใส่แล้วคืออะไรคะคือเป็นตัวฉันนะเป็นตัวตนมากนะคะสวัสดีค่ะพวกคุณเข้ามาแล้วหญิงนริศราบอกมาทันครั้งแรกเลยอ่ะครูรุ้งโชคดีมากเลยหนูอ่ะหญิงคุณกำลังใช้ปากสั่งตัวเองว่าคุณคือคนโชคดีอุ้ยตายแล้วลูกศิษย์คนนี้โอ้ลูกศิษย์คนนี้ชื่อหญิงเยี่ยมมากเนี่ยเขากำลังทำสิ่งที่มหัศจรรย์มากและเป็นสิ่งที่ครูกำลังสอนด้วยค่ะ day 1 day 2 day 3 day 4จนถึง day 5หญิงยอดเยี่ยมสุดยอดจริงๆเลยค่ะนะคะมานะคะคุณกันนิกาครูเอ๋บอกชุดสวยมากนะคะคุณแพรพันธ์บอกชุดสวยมากค่ะครูนะคะใช่เลยใช่ไหมคะชื่ออุ้มมีบุญนำหน้าบุญอุ้มนะคะบุญอุ้มบุญมหาศาลบุญใหญ่นะคะ นิ้งหน่องเบนเทนมาค่ะนะคะนะคะคุณธนัญชกรนะคะลูกรวยสวัสดีค่ะนะคะพันณภามาค่ะลูกปาติสมาค่ะนิ้งหน่องบอกแม่สวยสวยในชุดไทยนะคะอาจต้องสวัสดีให้ดูความเป็นไทยด้วยงามอย่างไทยได้คุณค่าครูรุ้งมาแล้วจ้าชอบไหมสั่งตัดชุดผ้าไทยไว้หลายชุดเลยเดี๋ยวคุณจะได้เห็นนะคะรัวรัวรัวเลยนะคะรู้สึกหน้าตาเข้ากับชุดผ้าไทยมาจ้าที่รักทุกคนเข้ามาเลยปาติสมาค่ะครูพี่เบนสวัสดีค่ะครูพี่เบนเมื่อไหร่จะให้โค้ดว่าพามาแนะนำตัวให้แม่รู้จักค่ะครูพี่เบนครูเบนจะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่คุณแม่คิดว่าจะจับมือกับโค้ดว่าปั้นในปีนี้นะคะครูพี่เบนนะคะเป็นดีลเลอร์เมื่อไหร่ให้โค้ดว่าพามาหาแม่ด่วนนะคะเรามีเรื่องต้องคุยกันนะคะน้ำปั่นลูกสวัสดีค่ะครูอ้อมจุฑารัตน์สวัสดีลูกนะคะมาคุณสยามนล้วนวงนะคะโอเคลูกอ้อมพรุ่งนี้แม่จะอัดเพลงใหม่แล้วนะคะนอกจากเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งจะมีคุณรู้จักเพลงใหม่แล้วลูกอ้อมจะมาเป็นกำลังใจกองเชียร์ให้แม่ไหมจะมาช่วยบิ้วไหมอ้อมพรุ่งนี้ขอเรียนเชิญนะคะที่อาณาจักรแม่บ่ายโมงตรงแม่จะเริ่มอัดเพลงใหม่แล้วนะคะอ้อม เราอาจจะต้องการให้อ้อมเป็นกองเชียร์นะคะสวัสดีลูกนีโรจากสปป.ลาวนะคะแหมเมจิบอกแม่ใส่อะไรก็สวยขอบคุณลูกนะคะมาทรีจ๋านี่คนนี้เป็นลูกศิษย์ดาวรุ่งพุ่งแรงมากอยู่ที่ประเทศอังกฤษเขาชื่อทรีนะคะโอ้ยเก่งมากออกมาไลฟ์หน้ากล้องทรงพลังมากนะคะแล้วก็ครูทำนายเลยถ้าทำต่อเนื่องไม่หยุดนะทรีจะแบบคือตัวตนก็จะเป็นที่ต้องการเป็นที่เรื่องลือยอดขายก็จะดีงามแล้วคุณจะสามารถเป็นแสงสว่างในโลกออนไลน์แบบแม่ได้เลยคุณทรีเนี่ยคอยดูจะปั๊วจะปังมากคอยดูนะคะน้ำฟ้าจากสปป.ลาวสวัสดีลูกนะคะเอาแชร์ก่อนจะเริ่มสอนแล้วเร็ววันนี้เดย์5ภาคจบแล้วนะภาคเขาเรียกว่าภาคจบของฉันต้องจบแล้วล่ะคือมันเดย์5ไงแต่ว่าเดย์6ฉันจะเปลี่ยนขึ้นหัวข้อเรื่องใหม่คุณเข้าใจไหมกดแรงดึงดูดมันมีอะไรที่ต้องสอนเยอะมากโอเคไหมคะโอเคไหมวันนี้เดย์5นี่ไม่ธรรมดานะอาแชร์ก่อนลูกเราจะได้เริ่มสอนกันเลยนะคะคุณสิริพรเปิ้ลจับใจบอกสวัสดีค่ะแม่รุ้งวันนี้แม่สวยมากนะคะขอบคุณมากแสดงว่าดิฉันเหมาะกับชุดผ้าไทยนะคะแต่มาดิฉันต้องเลียปากด้วยเพราะเมื่อสักครู่ดิฉันเพิ่งดื่มสเตลล่าไปนะคะแล้วความเปรี้ยวๆนะคะหวานๆของน้ำสเตลล่าเนี่ยมันอยู่บริเวณขอบปากดิฉันก็เลยได้สัมผัสรสดิฉันก็แอบเลียปากดันเห็นตัวเองในกล้องว่าทำไมดิฉันต้องเลียปากด้วยคุณอย่าต้องแปลกใจทำไมดิฉันเลียปากเพราะดิฉันเพิ่งดื่มสเตลล่าแล้วน้ำมันขอบติดอยู่ตรงแถวนี้มันอร่อยมากเนี่ยเห็นไหมมันอร่อยมันก็เลยต้องเลียปากนะ
อาจจะแบบว่าเฮ้ยเสียมารยาหรือเปล่าแม่อะไรอย่างงี้นะคะคือขออภัยรีบบอกคุณไว้ก่อนเลยเดี๋ยวคุณก็เอ๊ะอยู่ดีๆคุณลุงทำไมต้องเลียปากสเตลล่านี่แหละมันติดอยู่มันแล้วมันอร่อยมากนะคะลูกไปตามลูกๆในกลุ่มก่อนโอเคเลยค่ะสวัสดีค่ะครูไหม CF ครูอ้อมแล้วมีใครจะ CF ไฟแม่มั้ยเนี่ยแม่เปิดรับ CF ไฟเหมือนกันนะเนี่ยนะคะเอาเข้ามาแล้วลูกคอร์สเพนนีมาจ้ามาจ้าวันนี้หนูเห็นหัวข้อที่เขียนแล้วใช่มั้ยหนูแชร์ก่อนค่ะแชร์เลยจะได้สอนกันแบบมันๆนะคะจะได้ไม่ต้องมีการขัดจังหวะนะคะแชร์เลยไม่งั้นแม่ก็จะแบบว่าถ้าแชร์ไม่ถึงปิดไลฟ์วันนี้ภาคจบเอามั้ยเนี่ยเอามั้ยสั่งสมองเปลี่ยนจิตเปลี่ยนบทชีวิตสู่เศรษฐีขาขึ้นถาวรค่ะวันนี้เราจะเอาเรื่องวิทยาศาสตร์สั่งสมองมาสอนพวกคุณค่ะวันนี้จะลงลึกเข้าไปถึงเรื่องบทละครชีวิตของคุณผ่านโพสต์อิทค่ะวันนี้เดย์5เป็นเดย์สำคัญมากๆในซีรีส์นะคะในซีรีส์นี้ซีรีส์30วันวันนี้วันที่5เป็นวันสำคัญนะคะของพวกคุณแล้วเป็นวันสำคัญค่ะดังนั้นพวกคุณแชร์ค่ะครูเนี่ยพร้อมแล้วลูกศิษย์พร้อมหรือเปล่าเมื่อลูกศิษย์พร้อมครูจึงปรากฏตัวค่ะครูเนี่ยพร้อมแล้วลูกศิษย์อ่ะพร้อมหรือยังหัวใจแห่งการให้หัวใจของการแบ่งปันของลูกศิษย์เนี่ยต้องเสมอกับครูนะเพราะครูกำลังจะแชร์รัวๆมาจ้ามาจ้าแชร์รัวๆนะครูจะแชร์แล้วนะวันนี้พวกคุณจะตื่นเต้นกับบทเรียนและกรุณาตั้งใจฟังนะคะอะไรลูกแชร์ไปกี่แชร์แล้ว430แชร์นะคะเดี๋ยวครูรุ้งขอแชร์ส่วนตัวไปที่ Facebook ส่วนตัวครูรุ้งพิมพ์ภัทราด้วยนะคะภาคจบภาคจบแล้วแต่มีต่อ30วันแต่ภาคจบของโพสต์อิทโอเคไหมภาคจบของโพสต์อิทแล้วพวกคุณก็ต้องเอาไปลงมือทำเตรียมส่งการบ้านกันทุกๆ1สัปดาห์จะลงโพสต์อิทส่งการบ้านกันและระหว่างนี้ครูก็จะได้ไปสอนหัวข้ออื่นแต่เป็นซีรีส์นี่แหละโอเคไหมซีรีส์ DNA เศรษฐีโอเคไหมโอเคนะแชร์ค่ะที่รักแชร์วันนี้ยืนสอนเลยนะเนี่ยพลังงานต้องไม่ธรรมดาแน่คุณดูวันนี้ครูยืนสอนเอาเร็วให้เวลาแชร์ด่วนแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะคะแชร์ให้ถึง 1,500 ที่อยู่กัน 1,500 ก็แชร์ 1,500 ซะเร็วๆเลยเร็วๆเลยนะคะหมิวหมิวแชร์เข้าจากวันแห่งการตื่นรู้ช็อตเด็ดแล้วกันนะคะนะผัดกันแชร์นะคะพี่แชร์เข้า8เทพแล้วพี่แชร์เข้ามิลเลียนแนร์แล้วมิลเลียนแนร์เลิฟพาวเวอร์นะคะพี่แชร์เข้าวงล้อปลดล็อกแล้วพี่แชร์เข้าจิตจักรพรรดิแล้วเดี๋ยวพี่จะแชร์เข้าเจ็ดมนตรานะคะแล้วคอร์สมโนจิตอีกนะคะหมิวเราต้องผัดกันแชร์นะลูกคุณสรรพสิงห์เอาแชร์ค่ะที่รักทุกคนครูยังหากลุ่มเอ๊ะทำไมกลุ่มไม่เจอล่ะเอ๊ะยังไงเนี่ยนะคะเอ๊ะยังไงเนี่ยอ๋อเจอแล้วคอร์ส21วันโอเคยอดนะคะหาคอร์สไอ้เนี่ยมโนจิตไม่เจออ๋อพี่เจอแล้วเจอแล้วโอเคใครแชร์ไอ้แชร์ไอ้เรา3คนต้องผัดกันแชร์นะลูกเพราะพี่จะแชร์กลุ่มได้แค่ประมาณ6กลุ่มอะไม่รู้ทำไมเหมือนกันคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลแชร์ค่ะที่รักแชร์เร็วๆถึง 1,500 จะสอนแล้วเร็วจ้าที่รักของครูรุ้งได้ขอบคุณเอ้าแชร์ครูผู้สอนยังแชร์แล้วลูกศิษย์นักเรียนจะไม่แชร์ได้อย่างไรกันโอเคตื่นเต้นเดี๋ยวครูมาแชร์ต่อขอคุยกับพวกเราก่อนโอเคมั่นใจว่าหมิวเขาจะแชร์ได้อย่างยอดเยี่ยมอย่าแชร์ทับไลน์กันนะลูกความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณใส่ชุดไทยก็ใส่เอวได้ไม่มีกฎข้อห้ามว่าใส่ชุดไทยใส่เอวไม่ได้แม่ใส่ได้นะคะเอ้าแชร์ลงจักรวาลแห่งการตื่นรู้ใบครูรุ้งค่ะโอเคมาเพลงจบไป2รอบแล้วต้องสอนแล้วครูนี่เราเพิ่งทักทายกันผ่านไป6นาทีนะจ๊ะแชร์860ครั้งอ้าวเร็วยังไม่ถึง1,000แชร์แล้วจะเริ่มสอนได้ยังไงเนี่ยที่รักทุกคนลูกแชร์เร็ววันนี้วันสำคัญนะวันขมวดปมแล้วนะเร็วๆ เลยเราจะได้มีเวลาสอนและมีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะๆนะจ๊ะเอาลูกเร็ววันนี้ครูขึ้นว่าอะไรสั่งสมองเปลี่ยนจิตเปลี่ยนบทชีวิตสู่เศรษฐีขาขึ้นถาวรภาคจบภาคจบเข้าใจไหมภาคจบของตอนโพสต์อิท
เราจะได้ไปเรียนเรื่องอื่นกันต่อมันมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างสอนถ่ายทอดอีกเยอะแยะปิดเพลงจบ2รอบแล้วพอนะคะเริ่มสอนแล้วโอเคไหมเสียงชัดเปล่าต้องถามทุกคนก่อนเสียงชัดนะภาพชัดทุกอย่างเพอร์เฟคโอเคไหมตอนนี้ครูรุ้งไลฟ์อยู่ที่ห้องแห่งความเป็นไปได้นะคะห้องที่ซูเปอร์ VIP ทุกคนทุกรุ่นจะต้องเข้ามานั่งเรียนในห้องนี้ซูเปอร์ VIP แปลว่าซูเปอร์ VIP จริงๆแปลว่ากรุ๊ปนึงเนี่ยจะ10ถึง12คนไม่เกินนี้เท่านั้นจะดูแลกันอย่างใกล้ชิดโอเคไหมตอนนี้นะคะรุ่นถัดไปที่จะเปิดซูเปอร์ VIP คือคอร์สที่ชื่อว่าแกะรอย100ล้านออนไลน์บายครูรุ้งซูเปอร์ VIP รุ่น3วันที่เท่าไหร่นะลูกวันเสาร์ที่14มีนาคมรุ่น3นะจ๊ะเพิ่งเปิดวันนี้เลยมีคนอินบ็อกซ์มาต้องการเรียนนะจ๊ะเพราะฉันบอกไว้ก่อนเลยซุปเปอร์ VIP ทุกคนจะเข้ามาเรียนที่ห้องนี้ห้องแห่งความเป็นไปได้ของครูรุ้งโอเคเปล่าอ่ะเดี๋ยวค่อยแจ้งอีกตอนท้ายตอนนี้พร้อมจะเริ่มเรียนหรือยังครูกบบอกแม่ชุดแม่สวยมากกบร้องเสียงหลงเลยล่ะค่ะลูกชุดผ้าไทยเองนะคะอ่ะกรี๊ดห้องแห่งความใช่วันนั้นเจ้าน้ำปั่นก็เข้ามานั่งเรียนโต๊ะตัวนี้เลยเก้าอี้ตัวนี้เลยนะคะนี่คือห้องแห่งความเป็นไปได้น้ำปั่นจำไว้ปากแม่ศักดิ์สิทธิ์บวกกับจิตของลูกที่อนุญาตเปิดรับให้คำพูดศักดิ์สิทธิ์ของแม่ใส่เข้าไปน้ำปั่นมีหน้าที่แค่ลุยลงมือทำวัยรุ่นร้อยล้านเป็นไปได้แน่นอนเชี่ยวชาญการขายเชี่ยวชาญการสร้างตัวตนให้เก่งแล้วต่อไปน้ำปั่นจะเป็นแสงสว่างนำพาผู้คนให้สำเร็จได้วิธีการทางลัดช็อตคัทในการสร้างตัวตนให้เป็นแสงสว่างบอกไปหมดแล้วนะคะคือเอาไปทำซะนะเดี๋ยวครูจะเล่าแบบนี้ให้ฟังทำไมคุณจำเป็นต้องมีโค้ชมีครูมีเมนทอร์ครูจะพูดแบบนี้คุณรู้ไหมมนุษย์เนี่ยมันแปลกนะคะมันไม่กล้าเชื่อตัวเองมันไม่กล้าคอนเฟิร์มตัวเองครูรุ้งเป็นคนนั้นทำไมวะทำไมมันไม่กล้าที่จะเชื่อตัวเองวะทำไมมันไม่กล้าที่จะคอนเฟิร์มชีวิตตัวเองคุณฟังครูรุ้งให้ดีนะคะการคอนเฟิร์มชีวิตตัวเองค่ะครูไม่สามารถจะเจอลูกศิษย์ทุกคนได้ถูกต้องไหมลูกเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะให้วิชาสำคัญด้วยเรื่องนี้ด้วยเรื่องการคอนเฟิร์มตัวเองโอ้โหแพงว่ะจดไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวครูจดไว้ก่อนเลยเฮ้ยหรือว่าสอนเดย์พรุ่งนี้ดีว่ามันเป็นซีรีส์ของกฎแรงดึงดูดนะการคอนเฟิร์มตัวเองเนี่ยมันก็คือต่อจากวันนี้เลยอะเข้าใจไหมโอ้โหเนี่ยครูจดไว้แล้วนะคะการคอนเฟิร์มตัวเองโคตรสุดยอดเทคนิคนี้นะอับราฮัมฮิกส์เองนะคะคนดร.เวนไดเออร์เองนะคะครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบระดับโลกที่สอนเรื่องกฎจิตวิญญาณกฎแรงดึงดูดนะคะแม้แต่ครูบาอาจารย์ครูลุงเนี่ยอาจารย์บัณฑิตเองนะคะเราก็พูดกันเรื่องการคอนเฟิร์มตัวเองคุณไม่ได้อยู่กับครูตลอด24ชั่วโมงถูกไหมใครที่มาได้เจอครูได้เจอตัวกันเป็นๆนี่ก็โชคดีกันไปส่วนใครที่เกิดต้องยอมรับความจริงว่ามันไม่ได้มาเจอกันทุกคนเนี่ยแต่มันเจอกันผ่านหน้าจอเดี๋ยวครูต้องให้วิชาคอนเฟิร์มตัวเองโหถ้าพูดเรื่องนี้ใครบางคนอาจจะสั่นสะท้านสะเทือนน้ำตาไหลได้เลยโอเคป่ะสอนแน่นอนฉันสอนแน่นอนเรื่องการคอนเฟิร์มตัวเองจิตคุณเนี่ยนะมันสุดยอดเลยเวลาที่คุณอนุญาตให้จิตของคุณเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับปากของคุณแล้วคุณใช้วิธีการมันคือสเตทเมนต์อะมันคือสเตทเมนต์อะฝรั่งแม่งเรียกว่าสเตทเมนต์อะคือมันลุกขึ้นมายืนพูดเว้ยแล้วแม่งคอนเฟิร์มตัวเองเสมือนหนึ่งกับว่าไม่เสมือนหนึ่งเราทุกคนเป็นพระเจ้าในโลกของเราจำไว้นะลูกในโลกของเราเราทุกคนมีปัจเจกจักรวาลส่วนตัวเราทุกคนมีโลกส่วนตัวเราทุกคนมีพื้นที่ส่วนตัวเราทุกคนมีความเป็นไปได้ส่วนตัวเฉพาะตัวหนึ่งเดียวที่ไม่เคยทับซ้อนกับใครเลยอันนี้พูดแล้วฟังเข้าใจไหมเราทุกคนคือปัจเจกบุคคลมีความปรารถนามีความฝันแบบเป็นปัจเจกไม่ก๊อปปี้ใครไม่ไปลอกเรียนความฝันใครลึกๆความฝันเราทุกคนมีเราทุกคนรู้ว่าเราต้องการปรารถนาอะไรแต่แม่งกูไม่กล้าเพราะกูถูกปูพื้นปูพรมมาว่าย่างเป็นไปไม่ได้ถูกปิดกั้นด้วยฐานะตั้งแต่เกิดมาแล้วคือจนมันไม่สามารถที่จะคิดใหญ่ใฝ่สูงได้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันถูกปูบางอย่างมาให้เราอ่ะคิดแบบถูกสกัดกั้นถูกขังไว้แต่จริงๆเราทุกคนคือพระเจ้าในปัจเจกจักรวาลของเราแต่ละคนในจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ในมีจักรวาลที่ซ้อนทับกันไม่รู้กี่จักรวาลก็คือจักรวาลในตัวพวกเราที่มันมีรูปแบบหน้าตาชีวิตที่แตกต่างกันความปรารถนาความใฝ่ฝันที่แตกต่างกันหนทางมาที่แตกต่างกันการเนรมิตที่แตกต่างกันการดึงดูดความเป็นไปได้การดึงดูดองค์ประกอบในชีวิตของเราแต่ละคนก็แตกต่างกันแต่
ทับซ้อนกันและรวมเป็นหนึ่งเดียวกันพูดแบบนี้เข้าใจไหมคือในท้ายที่สุดเราเกิดมาเพื่อจะร่วมมือกันทำอะไรบางอย่างบนโลกใบนี้อย่างเช่นครูมาเป็นครูสอนเราอาจจะทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วเรามาฟังสิ่งที่ครูสอนกดแรงดึงดูดปรากฏว่าเราเอาไปใช้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเราแล้วปรากฏว่ารุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูเงินส่วนหนึ่งที่ได้มาเราก็เอาไปทำนุบำรุงพระศาสนาทำนุบำรุงแผ่นดินเอาไปช่วยเหลือคนยากคนจนแต่ในส่วนความสำเร็จของเรามีสิ่งที่มันเป็นวิชาบางอย่างที่ใช้กดแรงดึงดูดไปเสกสร้างเข้าใจยังรู้สึกครูเป็นนักลงทุนทำอสังหาเยอะมากและคนกลุ่มนี้โคตรใช้กดแรงดึงดูดและโคตรแบบรู้เลยอะว่าเขาไม่สามารถที่จะปล่อยความคิดเขาไหลลงที่ต่ำได้เลยเพราะอะไรโปรเจกต์เขาแต่ละโปรเจกต์ขายที่ดินนี่แบบ40ล้าน100ล้านที่ดินบางผืนลูกศิษย์ครูเขาขาย300ล้านที่ดินบางผืนลูกศิษย์ครูเขาขาย500ล้านดังนั้นการที่จะขึ้นไปแบบอยู่ระดับบนๆน่ะวายเบรชั่นสูงๆได้อะที่มันจะเป็นการแบบอนุญาตตัวเองให้เป็นภาชนะที่แบบรองรับความมั่งคั่งเม็ดเงินจำนวนนั้นได้อะคือเขาไม่สามารถปล่อยให้จิตตัวเองไหลลงไปในสภาวะสู่ที่ต่ำพลังงานต่ำๆที่แบบว่ากลัวไม่มั่นใจเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขาดแคลนรู้สึกชีวิตนี้แบบมีคู่แข่งรู้สึกเราต้องตกเป็นไก่ลองบ่อนรู้สึกว่าเราไม่ใช่พระเจ้าเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทุกอย่างซับซ้อนยุ่งยากถ้าคุณปล่อยให้จิตตัวเองไหลลงสู่ที่ต่ำอยู่ในสภาวะที่แบบว่าคุณไม่สามารถควบคุมพลังงานตัวเองได้คุณจะไม่สามารถได้ดีลใหญ่ๆคุณจะไม่สามารถดึงดูดเม็ดเงินจำนวนมากคุณจำไว้นะคะคนรวยคนที่สามารถเปิดรับเงินจำนวนมากมาได้เขาก็เคยจนมาก่อนครูลุงก็เคยไม่มีมาก่อนแต่วันที่ครูลุงอะแอฟเฟิร์มเชื่อมั่นเข้าไปในจิตวิญญาณตัวเองคุยกับตัวเองและเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้แล้วอนุญาตและเปิดรับและไม่อนุญาตให้ตัวเองลงไปสู่พลังงานต่ำๆขึ้นสู่ข้างบนตลอดเชื่อมั่นมั่นใจไม่ลังเลไม่สงสัยอนุญาตฟีลกู๊ดทุกอย่างมันยอดเยี่ยมของมันอยู่แล้วจำไว้นะจักรวาลเนี่ยเขามีจังหวะที่เขาไหลลื่นอยู่แล้วทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเนี่ยมันเกื้อกูลให้เราสำเร็จอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลทรัพยากรแบบองค์ประกอบความรู้ไอเดียความเป็นไปได้เนี่ยในจักรวาลนี้โคตรมั่งคั่งเหลือเฟือเลยแต่คุณรู้ป่ะเราเนี่ยสกัดกั้นตัวเองเขาเรียกว่า subconscious block นะคะคือจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันไปบล็อกเราไม่คู่ควรเราไม่ดีพอเราไม่เก่งพอฉันไม่ได้สวยฉันไม่ได้พูดเก่งใครจะชอบฉันถ้าฉันทำแบบนี้ไปพ่อแม่คงไม่ภูมิใจในตัวฉันถ้าฉันทำแบบนี้ไปเดี๋ยวคนข้างบ้านจะนินทาฉันไอเนี่ยเขาเรียกว่า subconscious block บล็อกหมดเลยทั้งที่เราอยู่ในโลกเดียวกันอยู่ในจักรวาลที่เดียวกันหรือเปล่าวะอยู่ในประเทศเดียวกันเนี่ยแต่ทำไมโอกาสของเราแตกต่างกันทำไมบางคนบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่บางคนบอกโอ้โหตอนนี้เหรอเงินตุงเป๋าล้วงเข้าไปนี่ตุงเป๋าเป้าตุงนะคะเกี่ยวป่าวะตุงเป๋าเป้าตุงไม่เกี่ยวเป๋าตุงอะคือตกลงมาอยู่ประเทศเดียวกันปะเนี่ยตกลงอยู่ใน Facebook เดียวกันปะเนี่ยแต่ทำไมมีคนนึงบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีอีกคนบอกว่าเศรษฐกิจตอนนี้ดีมากอู้ฟู่มากเงินสะพัดมั่งคั่งนะคะจากทุกทิศทางรวยมั่งคั่งระเบิดเถิดเทิงสะพัดสะพั่งอยู่ในโลกออนไลน์เก็ตยังนี่แหละคือสิ่งที่ครูบอกไงว่าหลายคนเนี่ย energy มันบล็อกไว้ด้วยคำพูดและความคิดความเชื่อต่างๆนานาถึงไม่สามารถจูนไปถึงดินแดนที่มั่งคั่งได้เข้าใจยังคุณต้องรู้เลยนะในวันที่มีคนพูดว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจห่วยแย่แล้วตอนนี้อะไรนะแบรนด์อะไรนะรถยนต์อันหนึ่งอะที่แบบว่าเลย์ออฟพนักงานอะ1,500คนที่เพิ่งลงข่าวไปเนี่ยวันนี้อยู่ดีมันก็เด้งขึ้นมาแต่ทำไมในขณะที่บางคนบางบริษัทอย่างเช่นบริษัทแบรนด์ลิเชตของครูลุงเนี่ยเราต้องการพนักงานเพิ่มเราต้องการกราฟิกเพิ่มเราต้องการมาร์เก็ตติ้งเราต้องการการตลาดเพิ่มแบรนด์ครูลุงเนี่ยนะคะธุรกิจครูลุงบริษัทครูลุงเนี่ยต้องลงสมัครทางจ็อบไทยหาคนมาสมัครทำงานในบริษัทครูลุงต้องการมาร์เก็ตติ้งต้องการการตลาดต้องการคนที่แบบว่าทำกราฟิกได้ต้องการคนที่เป็นแบบโคครีเอทนะคะครีเอทเ
ขาเรียกว่าอะไรโปรโมชั่นครีเอทแคมเปญการโฆษณาการตลาดแต่ทำไมมีบริษัทที่ปิดตัวแล้วไล่พนักงานออกปลดพนักงานออกเฮ้ยทำไมโลกนี้มันแตกต่างกันจังเลยอะในขณะที่บริษัทหนึ่งต้องการพนักงานต้องการรับพนักงานจำนวนมากและครูกำลังต้องขยายออฟฟิศด้วยแต่ในอีกขณะที่มีบริษัทที่ปิดตัวลงอะทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นอะมันเกิดอะไรขึ้นเออคุณอยากรู้ไหมคุณอยากรู้ไหมโอ้โหนี่สอนนี่กำลังจะบอกความลับคุณอยากรู้ไหมนะคะอ่ะโอเคนะคะเป๊กกี้บอกเดี๋ยวหนูจะมาสมัครเป็นพนักงานบริษัทแม่อย่าพูดเล่นให้มาเหอะอ้าวอยู่กัน 2,000 คนแล้วนี่ใช่ไหมเมื่อกี้แค่เกินนะไม่ได้เข้าเรื่องสอนอะไรเลยแค่เกินยังไฟลุกเลยเนี่ยโอ้โหโอเคเปล่าโอเคไหมนะอ่ะคนที่ไม่มีงานทำต้องออกมาขายออนไลน์แล้วล่ะนะคะปาติสบอกใช่แม่กรีซเก็ตสุดๆนะคะเออคุณทรายชวันกรบอกพลังงานสูงมากพีคสุดๆคุณทรายชวันกรคนนี้เป็นลูกศิษย์นะคะอีกคนหนึ่งที่บอกเลยเขาเตรียมเป็นแสงสว่างเลยนะคะมาลงเรียนซูเปอร์วีพีได้เจอหน้าค่าตากันเป็นเจ้าของแบรนด์ฮันนี่บันนี่เป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าสำหรับเด็กแล้วเขาก็ออกมาไลฟ์สดกับสามีเขาบ้านเขาอยู่เชียงใหม่นะคะผลิตเสื้อผ้าเด็กโอเคเปล่าเนี่ยคือปีที่แล้วเขาได้ประมาณเท่าไหร่10ล้านใช่ไหมออกมาไลฟ์สดหน้ากล้องทำแบรนด์เสื้อผ้าเด็กยอดขายเขาปีที่แล้ว10ล้านปีนี้เขาตั้งเป้าเท่าตัวใช่ไหมคะคุณทรายสุดยอดนะทรายบอกพลังงานสูงมากนะคะมาพี่เตียงสวัสดีค่ะนะคะคุณพลอยทิตินันบอกได้ยินเสียงครูรุ้งและมีพลังค่ะคุณหนึ่งสุรภาบอกฟังแม่อยู่เงินก็เข้าจ้าคุณหนึ่งสุรภานะคะอ่ะคุณโอบอกว่าครูลุงสวยค่ะที่พม่าชัดมากคุณอุจุลีคุณอุจากพม่าโอเคอ่ะแชร์ก่อนเร็วไกด์นาเดียสวัสดีจ้านะคะน้ำปั่นบอกพี่ทรายสุดยอดเนี่ยแล้วคนมาเรียนซูเปอร์วีไอพีเขาก็เป็นกัลยาณมิตรกันคอนเน็กกันเชื่อมต่อกันช่วยกันส่งเสริมกันนะคะโอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะคะอ่ะมาทุกคนค่ะแชร์ยังครูจะเริ่มสอนวันนี้อย่างเข้มข้นละนี่ฉันตื่นเต้นหนักมากแล้วนะเดย์นี้ชื่อรุนแรงมากนะคะคุณดูซะก่อนแรงสั่นสะเทือนของเดย์นี้สั่งสมองเปลี่ยนจิตเปลี่ยนบทชีวิตสู่เศรษฐีขาขึ้นถาวรแชร์นะลูกตอนนี้อยู่กัน 2,000 แล้วกดแชร์กันไปกี่แชร์แล้วอยู่กัน 2,000 แชร์ไป 1,400 เฉพาะแม่คนเดียวเฉพาะครูลุงคนเดียวแชร์ไปประมาณ 8-9 แชร์แสดงว่าต้องมีใครเนี่ยลูกที่แบบว่าเอาเปรียบพี่เอาเปรียบน้องอันคือที่นี่เป็นครอบครัวลูกบ้านเราชื่อบ้านครอบครัวคนโปรดของจักรวาลโอเคไหมลูกนะคะที่นี่เป็นครอบครัวมีพี่มีน้องมีเพื่อนทุกคนแบบเป็นหนึ่งเดียวกันมีความรักมีความเชื่อมีความศรัทธาในความยิ่งใหญ่ของตัวเองเหมือนกันเราใช้กฎสัจธรรมในโลกนี้กฎเดียวกันกฎแรงดึงดูดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คือที่นี่คือครอบครัวที่นี่คือบ้านเพราะฉะนั้นเราเข้ามาเราต้องรู้ว่าโอเคเรากำลังจะพาพี่น้องเรากลับบ้านใครบางคนตอนนี้ที่เขากำลังประสบกับปัญหามากมายที่เกี่ยวกับการเงินเศรษฐกิจหลายคนที่ยังไม่รู้เรื่องกฎแรงดึงดูดหลายคนไม่รู้ว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ต่อให้เขาบอกว่าฉันไม่ใช้กฎแรงดึงดูดหรอกกฎบ้ากฎบออะไรไม่รู้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องรู้ว่าใช้ลูกกฎแรงดูดมันทำงานของมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วจริงไม่จริงทุกการคิดทุกคำพูดทุกการกระทำรอยยิ้มยังมีพลังเลยน้ำตาที่ไหลลงมาร้องไห้เพราะความเจ็บปวดยังส่งพลังความเจ็บปวดออกมาเลยเวลาโกรธเวลาเกลียดเวลาไม่ชอบหน้าใครพลังงานนั้นยังถูกส่งออกไปไม่ต้องอ้าปากแต่สามารถรับรู้คลื่นพลังงานที่ส่งออกมาผ่านพลังงานการสั่นสะเทือนสายตา energy เรายังรู้ได้เลยยุคนี้ยุคของพลังงานครูพูดเสมอยุคนี้ยุคพลังงานค่ะใครที่รู้เรื่องนี้ก่อนก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนมีมนต์วิเศษที่เอาไปเสกสร้างเนรมิตชีวิตตัวเองคนจนก็มีคนรวยก็มีคนเศรษฐกิจดีก็มีคนเศรษฐกิจไม่ดีก็มีตกลงมันแตกต่างที่อะไรมันแตกต่างที่ถ้อยคำความคิดความเชื่อความรู้สึกในเราทุกคนแม่งมันมีโปรแกรมอะ
ครูพูดมาตั้งแต่เดย์1เดย์2เดย์3เดย์4ในโปรแกรมของเราทุกคนเราติดตั้งโปรแกรมแบบไหนไว้แล้วเราได้อัปเดตเวอร์ชั่นอัปเกรดเวอร์ชั่นโปรแกรมเราพร้อมที่จะเป็นเศรษฐีขาขึ้นถาวรตลอดกาลหรือยังนะคะแชร์เลยครูจะเริ่มแล้วแชร์แชร์ค่ะพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลบอกรักครูค่ะมาถูกทางที่ได้รับมนต์วิเศษจากครูพี่เปิ้ลนี่คือเรารู้จักกันนะคะเมื่อกี่ปีฮะ 4-5 ปีที่แล้วนะคะมาเป็นลูกศิษย์เรียนซุปเปอร์ VIP ตอนนั้นพี่เปิ้ลก็คือว่าอยู่บ้านแบบหลังก็โตมาพร้อมกับครูมีครูบาอาจารย์แบบคนเดียวกันเนี่ยไปทำบุญที่วัดเขาวงถ้ำนารายณ์เหมือนกันเนี่ยสวดพระคาถาเงินล้านมาด้วยกันเลยนะคะพี่เปิ้ลก็คือแบบชีวิตขาขึ้น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 นี่เขาจะไปถอยบ้านหลังละร้อยล้านแล้วเนี่ยสุดยอดไหมเขาควบคุมพลังงานควบคุม energy คัดเลือกผู้คนที่เข้ามาในชีวิตของเขาหมดเลยเอาละพร้อมแล้วพี่เปิ้ลบอกพร้อมแล้วนะคะพอแม่สอนไลฟ์นี้หนูคิดวิธีช่วยแม่ขยายแบรนด์แม่ออกเลยอะไรของลูกเนี่ยเป็กกี้นี่คือเป็นแผนกการตลาดของฉันใช่ไหมพี่เทวีสวัสดีค่ะคิดถึงมากเราไม่ได้เจอพี่เทวีนะคะในคลาสมาหลายวันแล้วนะคะจนคลาสจบไปแล้วแล้วก็มาเจอพี่เทวีที่หน้าเพจอีกทีนึงนะคะเออพี่เทวีนี่ก็คือโอ้โหเรารู้จักกันมากี่ปีแล้วอะนะคะล่าสุดเจอกันในคอร์สแกะร้อยละล้านออนไลน์ของครูรุ้งพี่เทวีอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และกำลังจะเป็นแสงสว่างดวงใหญ่ให้กับหญิงไทยในต่างแดนตัวจริงด้วยนะคนนี้ตัวจริงด้วยนะเอออ่ะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วอ่ะพิมพ์มาเลยสิริรัตน์คือเศรษฐีขาขึ้นถาวรตลอดกาลสิริรัตน์คือเศรษฐีขาขึ้นถาวรตลอดกาลสิริรัตน์เขาพิมพ์มาแล้วพวกคุณต้องพิมพ์ค่ะทุกคนต้องพิมพ์ค่ะทุกคนต้องพิมพ์ค่ะอย่างแรกก่อนที่ครูจะขมวดปมจบวันนี้โอเคไหมคะแชร์ไป 1,800 แชร์แล้วลูกโอเคยอดเยี่ยมพวกเราทุกคนสุดยอดเดี๋ยวก็ถึง 2,000 แชร์เดี๋ยวก็ไป 3,000 แชร์เอาเริ่มนะคะเริ่มแล้ววันนี้ครูขมวดปมแล้วนะสั่งสมองเปลี่ยนจิตเปลี่ยนบทชีวิตสู่เศรษฐีขาขึ้นถาวรเออไอเอาวันนี้พี่ส่งให้ดูในไลน์ที่โพสต์อิดน่ะที่ครูติดเราไว้ว่าวันนั้นครูเมื่อวานครูหาแล้วไม่เจออ่ะโพสต์อิดน่ะพี่ส่งให้ไอซ์ในไลน์แล้วอ่ะเดี๋ยวไอซ์เอาขึ้นนะเดี๋ยวเราคือเราบอกเขาไว้แล้วว่าลูกศิษย์เราส่งอินบ็อกซ์มาเดี๋ยวเขาจะถามหาว่าหนาจริงหรือเปล่าครูลุงอ่ะเดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูใครฟังครูเดย์4บ้างที่ครูบอกว่าจะเอาอินบ็อกซ์ที่ลูกศิษย์อ่ะเขาถ่ายรูปว่าเขาถูกลอตเตอรี่อ่ะให้ดูอ่ะนะคะอ่ะใครจําได้บ้างพี่ไอซ์เอาขึ้นหน่อยลูกพี่ไอซ์เอาขึ้นหน่อยพี่ไอซ์เอาขึ้นหน่อยนะคะโค้ชตะวันเป็นมหาเศรษฐีขาขึ้นถาวรตลอดกาลคุณธนินทร์คือเศรษฐีขาขึ้นถาวรตลอดกาลนะคะโอเคนะคะสุรภาคือเศรษฐีขาขึ้นถาวรพอลลี่คือเศรษฐีขาขึ้นถาวรบวรลักษ์คือเศรษฐีขาขึ้นถาวรตลอดกาลนะคะบางคนบอกว่าอ๋อคุณลุงพูดแค่นี้เหรอจะรวยฮะมักง่ายนะสอนแค่นี้เหรออาจจะดูเหมือนง่ายๆแต่ไม่ได้มักง่ายอย่างที่คุณคิดนะคะถ้าวันนี้คุณไม่โปรแกรมตัวเองด้วยคำพูดแบบนี้คุณก็โปรแกรมต่อค่ะว่าคนอย่างกูน้ำหน้าอย่างกูได้แค่นี้ก็ดีแล้วนั่นคุณก็โปรแกรมจิตคุณอยู่ค่ะหรือว่าจะเฉียงคะคุณไม่พูดประโยคนี้คุณก็พูดอีกประโยคนึงค่ะคุณไม่พูดประโยคพลังงานสูงแบบนี้คุณก็พูดประโยคพลังงานต่ำค่ะคุณก็ปล่อยคลื่นแบบตรงข้ามกับคลื่นนี้ค่ะสิ่งที่ครูสอนคุณคือโปรแกรมค่ะและแม้ว่าเราไม่เจอกันคุณยังสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตคุณค่ะคุณจะฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าชีวิตคือการโปรแกรมค่ะโปรแกรมคำพูดโปรแกรมความคิดโปรแกรมความเชื่อค่ะและทั้งหมดคือการใส่ข้อมูลที่เป็นภาษาพลังงานสูงอย่าบอกว่าพูดแค่นี้เหรอรวยได้มาดูผลลัพธ์ในชีวิตครูค่ะเพราะครูไม่ได้มีหน้าตาชีวิตแบบนี้มาก่อนค่ะและครูเริ่มต้นที่โลกภายในค่ะครูไม่ได้เริ่มต้นที่โลกภายนอกก่อนค่ะโอเคไหมคะและที่ให้คุณทำวันนี้คุณไม่เสียเงินสักบาทเดียวค่ะคุณแค่พูดออกมาค่ะคุณแค่อนุญาตตัวเองจากสิ่งที่บล็อกอยู่เท่านั้นเองค่ะ
ครูบอกแล้วนะคะมนุษย์มีอยู่2ทางเลือกค่ะถ้าคุณไม่เลือกที่จะปล่อยพลังงานด้านดีคุณก็ปล่อยพลังงานตรงข้ามกับด้านดีแล้วมันคืออะไรคะก็ด้านร้ายไงคุณไม่ชื่นชมตัวเองคุณก็สาปแช่งตัวเองอะค่ะมันก็มีเท่านี้อะค่ะหรือไม่จริงคะแล้วสิ่งที่ครูให้คุณ affirmation ด้วยประโยคทองคำประโยคนี้ใครได้คะคุณได้ค่ะณขณะนี้สมองของคุณรับโปรแกรมนี้ค่ะหัวใจของคุณเบิกบานแม้นว่ามันยังไม่เกิดขึ้นค่ะโอเคไหมคะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นคุณจะเชื่อใครคุณดูที่ผลลัพธ์ของเขาค่ะถ้าวันนี้ครูมาสอนคุณแล้วครูไม่เคยทำมาก่อนไม่มีผลลัพธ์มาก่อนคุณไม่ต้องเชื่อครูค่ะโอเคไหมคะเพราะสิ่งที่เราคุยกันมันคือวิชาชีวิตค่ะมันคือตำราชีวิตค่ะครูรวยคนเดียวครูสำเร็จคนเดียวก็ได้ค่ะแล้วไม่จำเป็นต้องมาบอกสิ่งเหล่านี้ก็ได้ค่ะจะมาบอกให้ใครหัวเราะทำไมเหรอคะในเมื่อทำเองก็ได้เองอยู่แล้วค่ะแต่วันนี้เอาสิ่งนี้มาบอกคุณเพราะอะไรคะเพราะวันนี้ครูรักคุณค่ะและรู้ว่าคุณเองก็ให้ความรักกับครูหลายคนในวันนี้ก็เป็นเหมือนครูในวันก่อนเป็นเหมือนครูในวันเมื่อวานเป็นเหมือนครูในวันอดีตที่เราจับต้นชนปลายชีวิตไม่ได้และต้องการทางออกและคำตอบช่วยบอกเราทีช่วยให้เราจับชีวิตเราให้มันอยู่มืออยู่หมัดแม่นๆหน่อยกูสัตว์สายมานานแล้วกูหลงทางมานานแล้วขอหน่อยขอใครสักคนที่มาบอกคอนเฟิร์มกูหน่อยแล้วกูจะเชื่อเลยกูจะทำเลยถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ดีกับตัวเองแล้วไม่ได้ไปทำร้ายใครแล้วไม่ได้ผิดศีลทำไมจะไม่ทำจริงไม่จริงจริงไม่จริงคุณจำไว้เลยนะปากของคุณเนี่ยสังเกตให้ดีถ้าไม่พูดสิ่งดีก็จะพูดสิ่งตรงกันข้ามพูดสิ่งร้ายคุณจำไว้เลยนะคะความคิดคุณเนี่ยถ้าไม่ผลิตคิดเรื่องดีเดี๋ยวมันก็จะไปคิดเรื่องที่ทำให้ตัวเองอะไม่ก้าวหน้าไม่คิดว่าตัวไม่คิดเรื่องราวที่มันแบบเป็นไปได้ก็คิดเรื่องราวที่เป็นไปไม่ได้เข้าใจยังมันมีแค่ว่า10ล้านกูทำได้อีกทางนึงคิดตรงกันข้ามคือคิดว่า10ล้านเหรอเยอะไปยากจังคนอย่างกูทำไม่ได้หรอกก็คิด2อย่างไงเพราะฉะนั้นการที่ครูบอกคุณว่าให้คุณพิมพ์ขึ้นมาค่ะนาเดียทำไมอ่ะเออคือเศรษฐีขาขึ้นถาวรตลอดกาลทำไมจะพิมพ์ไม่ได้ถ้าไม่คิดแบบนี้ก็คิดว่าจำไว้นะถ้าคุณไม่คิดแบบนี้คุณก็คิดแบบว่ากูกำลังขาลงละเศรษฐกิจแม่งแย่ก็แล้วแต่คุณค่ะว่าจะเลือกแบบไหนโอเคไหมคะอันนี้ทำไมครูต้องพูดแบบนี้นะคะเพราะว่าครูไม่อยากให้คุณโดนบล็อกจากประสบการณ์เดิมๆของชีวิตคุณนั่นแหละต้องเขียนบทละครชีวิตคุณใหม่จำไว้นะมันมีสองทางเลือกทางเลือกหนึ่งคือคุณพูดสิ่งดีๆกับอีกทางเลือกหนึ่งคุณพูดสิ่งตรงกันข้ามก็คือพูดเรื่องร้ายๆและไม่ว่าคุณจะพูดเรื่องไหนมันจะเป็นจริงตามคำพูดคุณจริงๆองค์ประกอบจะถูกเคลื่อนมาให้มันเป็นแบบที่คุณพูดและยิ่งถ้าคุณพูดซ้ำๆองค์ประกอบทรัพยากรจะถาโถมเข้ามาตามที่คุณพูดถึงมันซ้ำๆคุณคิดถึงมันซ้ำๆฝักใฝ่โฟกัสใส่ใจซ้ำๆอ่านเข้าไปสิข่าวเศรษฐกิจไม่ดีอ่านเข้าไปสิโอ้ธุรกิจนั้นกำลังจะเจ๊งธุรกิจนี้กำลังจะร่วงเดี๋ยวก็คงถึงธุรกิจกูมั้งเออเสพเข้าไปสิกับอีกฝั่งนึงคือไม่มีเวลาจะเสพข่าวว่าเศรษฐกิจไม่ดีเพราะเศรษฐกิจกูตอนนี้ดีมากต้องรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจกูดีมากกูต้องรีบทำให้ทันเงินที่มันหลั่งไหลเข้ามากูต้องทำเทรนนิ่งกูต้องคิดสินค้ากูต้องคิดการสร้างตัวตนกูต้องคิดภาพยนตร์โฆษณาสินค้ากูต้องคิดว่ากูจะแบบทำคลิปสั้นยังไงจะไปถึงผู้บริโภคให้มากขึ้นยังไง
จะดูแลระบบหลังบ้านยังไงเก็ตยังมันไม่มีเวลาไปเสพเขาว่าเศรษฐกิจไม่ดีเพราะเขากำลังรับมือกับสภาพเศรษฐกิจดีๆอยู่ตามทันไหมเนี่ยตามทันไหมเนี่ยก็แล้วแต่คุณไงจริงไหมชีวิตคุณนี่คือแล้วแต่คุณเลยเนี่ย 2,572 คนดังนั้นถ้าคุณเอาทางนี้คุณอนุญาตตัวเองไปดิคุณจะให้มันบล็อกอยู่ทำไมอ่ะคุณถามตัวเองว่าที่ครูพูดจริงไหมมันต้องเลือกทางใดทางหนึ่งไม่พูดเรื่องดีมันจะพูดเรื่องร้ายไม่คิดเรื่องดีมันก็คิดเรื่องแย่ถูกต้องไหมคะงั้นทำไมไม่สั่งตัวเองไปเลยอ่ะครูใหม่บอกว่าทันค่ะนะคะครูอิสรีเพิ่งจะมาลูกนะคะครูอิสรีกลับมาจากพม่ายังลูกนะคะนะคะกัลยากรนะคะโค้ชชิชาบอกจริงในจริงไม่มีเวลาเสพเรื่องลบแค่นี้ก็ส่งของแทบไม่ทันแล้วค่ะตั้งแต่เจอกดแรงดึงดูดเนี่ยโค้ชโอบอกเอาทางรวยค่ะคุณก็เลือกค่ะได้เลยค่ะถ้าคุณเสพช่องนี้คุณจะได้แต่วิธีการที่ทำให้คุณร่ำรวยและมั่งคั่งค่ะโอเคยังแหมบอกว่าครูลุงแบบสอนให้ affirmation สอนให้พูดสอนให้เชื่อแบบนี้เธอเชื่อแบบนี้เธอก็จะลงมือทำทิศทางเดียวกับที่เธอเชื่อเพราะฉะนั้นมันต้องเชื่อให้ได้ก่อนติดกระดุมเม็ดแรกถ้าเธอติดเบี้ยวติดผิดเธอไม่ต้องห่วงอ่ะเธอไปถึงเม็ดสุดท้ายแบบไม่รู้ตัวว่าแม่งแบบมันผิดทิศผิดทางมาตลอดชายหนึ่งสูงชายหนึ่งต่ำเดินออกไปให้คนขำเล่นชีวิตเธอจะปั้มปั้มเป๋อเป๋อแต่ถ้าองค์ความคิดความเชื่อภายในของเธอมันพุ่งไปที่ทิศทางนั้นองค์ประกอบที่เป็นในทิศทางเดียวกันว่าเศรษฐกิจดีเธอร่ำรวยเธอเป็นเศรษฐีขาขึ้นถาวรตลอดกาลมันจะเป็นทิศทางนั้นและเธอก็จะลงมือทำตามที่เธอตอกเสาเข็มความเชื่อเอาไว้มีใครไหมคะคิดว่าแบบกูจนกูทำไม่ได้หรอกแล้วอยู่ดีออกมาแบบว่าสร้างตัวตนออกมาขายของจะบ้าหรือเปล่าคนที่เขารับสินค้ามาขายเพราะเขาต้องเชื่อก่อนจากข้างในว่ากูทำได้และไอ้คนที่ขายได้ดันเป็นคนที่คิดว่านอกจากกูทำได้กูขายดีด้วยแล้วนอกจากที่เขาคิดว่าเขาทำได้เขาขายดีด้วยเขาออกมาไลฟ์สดขายของสร้างตัวตนหน้ากล้องเขาใส่ชุดคำพูดไปอีกว่ากูเป็นคนของมหาชนเป็นที่รักของคนใครพบเห็นกูเด้งขึ้นไปฟีดเด้งไปตรงไหนดูดเข้ามาเลยติดอกติดใจรักใคร่หลงไหลในเสน่ห์คนอย่างฉันนี่แหละมีณเมตตาณมหาเสน่ห์คนอย่างฉันนี่แหละพอมันเชื่อแบบนี้พออยู่หน้ากล้องเป็นไงเชื่อว่าเป็นที่รักการลงมือทำก็เลยทำแบบไม่ต้องในหัวไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดว่าใครจะเกลียดกูใครจะไม่ชอบกูกูจะสวยพอไหมกูจะดีพอไหมกูจะพูดเก่งไหมไม่กลัวเลยเพราะมันมาจากความเชื่อว่าฉันเป็นที่รักฉันเป็นแม่ค้าขายดีฉันทำได้การปรากฏออกมาจึงเป็นปรากฏแบบสวัสดีจ้าลูกค้าเป็นไงจ้าวันนี้นะแม่ค้าจะมาสาธิตอะไรเนี่ยตรงนี้มีอะไรให้ขายบ้างวันนี้แม่ค้าจะมาสาธิตวิธีการชงสเตลล่าดื่มนะจ๊ะแม่ค้าเมนไม่มา10ปีเพราะตัดรังไข่ด้านซ้ายออกหาอาหารเสริมมากินสารพัดจ้าแต่อาหารเสริมตัวนี้เลยสเตลล่าแบรนด์ลิเชตแบรนด์ของครูลุงจ้าพอแม่ค้ากินไปเข้าเดือนที่4เดือนที่5เมนมาไหลพรั่งพรูเนี่ยมาสาธิตการกินให้ดูมาพูดให้ฟังและสเตลล่านี่นะจ๊ะไม่ใส่สีไม่ใส่สารสังเคราะห์นะจ๊ะนี่ธรรมชาติ 100% สารสกัดมีอะไรบ้างพูดออกไปในขณะที่อีกคนนึงอุ๊ยกูออกมาขายสินค้ากินสเตลล่ากูออกมาพูดแล้วคนที่เป็นเพื่อนกูเป็นใน Facebook กูเขาจะอันเฟรนกูมั้ยอ่ะเขาจะหาว่ากูขายของกูจะไปรบกวนคนมั้ยอ่ะแต่ถ้าคิดเสร็จตั้งแต่ในหัวฉันเนี่ยแหละฉันเป็นที่รักอ่ะของผู้คนเป็นคนของมหาชนอ่ะ
ฉันพูดด้วยความจริงใจออกไปอ่ะฉันจะช่วยคนแก้ปัญหาเฮ้ยและฉันรู้เลยอ่ะฉันทำได้และฉันมีคุณธรรมด้วยเพราะฉันพูดแต่ความจริงอย่างเมื่อกี้ที่ครูพูดเรื่องสเตลล่าครูเองเป็นเจ้าของแบรนด์ตัดรังไข่ด้านซ้ายด้านขวานิดนึงเมนครูไม่มาเป็น10ปีมาเป็นหยดน่ะเขาเรียกว่าเป็นมาเป็นหยดหยดน่ะเดือนนึงใช้แคฟีแค่2แผ่นเนี้ยบางเดือนแผ่นเดียวพอมันมา1หยดแล้วมันก็หายไป10ปีนะคะว่าครูตัดรังไข่ออกตั้งแต่ครูอายุ26ค่ะ10ปีมาเฮ้ยอันนี้40กี่ปีแล้ววะ14ปีน่ะครูกินเซลล่าเดือนที่4เดือนที่5เมนครูมานี่คือเราพูดจากความเป็นจริงเพราะฉะนั้นคุณเก็ทยังถ้าในหัวคุณรู้ว่าคุณจริงใจเป็นคนจริงพูดเรื่องจริงคุณคือคนที่ทำทุกอย่างได้คุณเป็นที่รักของกล้องคุณเป็นที่รักของผู้คนเห็นไหมพอคุณเชื่อแบบนั้นคุณจะทำได้อย่างไม่มีอะไรกังวลบางคนรู้สึกครูไลฟ์ขายของแต่ในหัวครูรู้เลยแม่งคิดเรื่องหนี้คิดเรื่องหนี้คิดถึงแบบคนจะไม่ชอบคิดว่ากูดีไม่พอคิดว่ากูพูดไม่เก่งคิดว่าคนอย่างกูเนี่ยนะจะสำเร็จเหมือนคนอื่นเขามันบล็อกหมดเลยพูดไปก็คิดไประแวงตัวเองไปสงสัยไปว่าเอ้ยแล้วใครจะมาฟังกูสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะมีลูกค้าจริงๆเหรอวะแล้วก็นั่งสงสัยด้วยว่าเฮ้ยเงินในโลกออนไลน์มันจะโอนกันได้ยังไงวะทีละ 5,000 3,000 เรื่องโกหกป่ะวะเออเก็ทป่ะถ้าในหัวเขามีคำถามมีความสงสัยไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อใจไม่ใส่คำสั่งที่ชัดเจนแข็งแรงระหว่างที่เขาลงมือทำเขาจะตุปัดตุเป๋สัดสายแกว่งซ้ายแกว่งขวาเพราะเขาไม่เชื่อในพลังของตัวเองก็ความเชื่อไม่มีลงมือทำจึงไม่ได้แต่ถ้าเชื่อสุดจิตสุดใจในหัวไร้ซึ่งความกังวลสถานการณ์ตอนนั้นซอสพระเจ้าพลังงานจักรวาลจะส่งองค์ประกอบมาความมั่นใจของคุณนี่แหละมันจะชายนิ่งมันจะฉายแสงแล้วมันจะทางมันจะแบบคุณจะเดินได้แบบสวยงามสง่างามคุณจะรู้สึกมีความสุขเป็นตัวเองมีแรงบันดาลใจเข้าใจที่ครูพูดยังความเชื่อมันจึงสำคัญกระดุมเม็ดแรกต้องติดให้ถูกเข้าใจยังเมื่อความเชื่อมันได้การลงมือทำมันจะแปรผันตรงกับความเชื่อและพลังงานแบบนี้มันโปร่งมันโล่งพลังงานมันอยู่ข้างบนพอมันโฟลenergy flow ไม่ใช่ energy block แต่เป็น energy flow energy flow ทุกอย่างหลั่งไหลเข้ามาอัตโนมัติหมดเลยอยากมีสภาวะนี้ไหมอ่ะเอาไหมอ่ะนี่อธิบายสภาวะให้ฟังเลยคนที่ทำอะไรก็สำเร็จเพราะ energy flow ความเป็นไปได้ก็ไหลแต่พวกที่ energy blockไม่เชื่อในตัวเองเป็นไปไม่ได้ไม่มีอะไรหลั่งไหลเข้าสู่สเตทนั้นได้เลยไม่มีเพราะ energy block นี่คนลูกศิษย์ที่เรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเขาจะเก็ทเรื่องนี้เลย energy block energy flow โอเคไหมคะวันนี้ครูชูจักรแล้หลายทีมากไม่มีใครเตือนเลยชูจักรแล้ขออภัยนะคะโอ้อ้าวไฟลุกเลยนะคะยิ่งนะคะยิ่งอรุณไฟลุกเลยค่ะพิมพ์ลูกไฟมาประมาณ88ลูกนะคะเออครูซ่าบอกขอแค่เพียงคุณอนุญาตให้ตัวเองยิ่งใหญ่สำเร็จโอกาสก็เกิดขึ้นตรงหน้าแล้วค่ะเก็ทยังคะโค้ชโอบอกเรื่องนี้แม่สอนในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตละเอียดมากเรื่องนี้สั่นสะเทือนค่ะโอ้โหเพราะฉันอย่าสงสัยในสิ่งที่ครูบอกให้คุณพิมพ์ลงมาเฮ้ยทำไมครูถึงให้น้ำหนักกับการอธิบายสิ่งนี้จังวะทำไมครูถึงให้น้ำหนักหรือให้คุณค่าก
ับการ affirmation กับการเขียนบทชีวิตแล้วยืนขึ้นกล่าวประกาศเปล่งสุรเสียงออกมาให้ตัวคุณเองได้ยินขนาดนี้วะคุณสังเกตไหมคะเมื่อกี้ทั้งหมดที่ครูลุงพูดมาประมาณ20นาทีครูกำลังให้น้ำหนักกับการที่ให้คุณรู้ว่าคุณต้องเชื่อมาจากข้างในก่อนทำไมครูถึงต้องอธิบายยกตัวอย่างปูทางให้คุณขนาดนี้ถ้ามันไม่สำคัญครูไม่อธิบายและขยี้ลงลึกขนาดนี้คุณต้องจับให้ได้จากวันนี้เป็นต้นไปกูนี่เองวะกูเลย energy block energy flow มันมี2ทางค่ะครูสอนในคอร์ส21วันที่โค้ชโอพูดเมื่อกี้ energy flow energy blockชีวิตคุณใช้ชีวิตแบบพลังงานแบบเนี้ยมาตลอดตอนไหนที่โฟลว์ดีมากทุกอย่างหลั่งไหลพลั่งพลูมันโฟลว์เพราะอะไรมันเชื่อมันบิลีฟในตัวเองมันไม่สงสัยแต่เมื่อไหร่ที่เสียงคนอื่นมันดังกลบเสียงความเชื่อตัวเองมันรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองรักคนอื่นมากกว่าตัวเองคืออะไรคนนั้นบอกไม่ดีหรอกคนนี้บอกแกหยุดเถอะคนนั้นคนนี้บอกมันไม่น่าจะใช่แกนะเห็นว่าแกออกมาไลฟ์ได้ประมาณเดือนนึงแล้วเป็นไงขอโทษนะขายได้บ้างไหมแกเออเขาบอกว่าเอ้ยขายได้เนี่ยขายได้10กว่าชิ้นแล้วโถมึงออกมาไลฟ์2เดือนขายได้10กว่าชิ้นนี่เขาเรียกว่าเจ๊งแล้วยังไม่รู้ตัวอีกเหรอแต่เสียงหัวใจคุณบอกว่าใช่อ่ะฉันทำถูกทางแล้วอ่ะฉันออกมาไลฟ์สดฉันมีความสุขและฉันรู้ด้วยว่าคนอย่างฉันไม่เคยทำมาค้าขายมาก่อนมีอาชีพรับราชการมาตลอดชีวิตฉันรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่ฉันออกมาไลฟ์ขายของหน้ากล้องฉันรู้ว่าดอกไม้ในหัวใจฉันกำลังบานฉันกำลังจะเติบโตกล่องของขวัญของฉันเนี่ยกำลังจะถูกเปิดออกแล้วตัวคุณเองนึกว่าขาย10ชิ้นคือขายดีแต่พอเพื่อนบอกว่าโถ10ชิ้นนี่นะขายดีกระจอกพอเสียงคนอื่นมันดังกลบความเชื่อในหัวใจคุณมิดแล้วคุณรับความเชื่อนั้นมานะ energy จะบล็อกหมดเลยแทนที่มันจะ flow มันกำลังฟอร์มตัวแล้วอับราฮัมฮิกส์เขาเรียกว่าเป็นvortex โอเคครูขออนุญาตใช้คำของอับราฮัมฮิกส์ผู้นำจิตวิญญาณด้านกฎแรงดึงดูดระดับโลกค่ะอับราฮัมฮิกส์บอกว่ากฎ17วินาทีจำได้ใช่ไหมแล้วมันเริ่มฟอร์มตัวเขาเรียกว่า vortex นะคะโอเคถ้าให้ครูแปลงให้คุณแบบเข้าใจง่ายๆคือพลังงานคุณเริ่มก่อตัวขึ้นแล้วมันกำลังหมุนมันกำลังโฟลว์แล้วมันกำลังโฟลว์แล้วมันกำลังโฟลว์มันใช่แล้วมันเบามันสบายมันไว้วางใจแล้วแต่พอมันมีเสียงคนอื่นมันทำให้คุณเป๋ถ้าคุณไม่มีตัวกำกับจิตถ้าคุณไม่มีตัวควบคุมถ้าคุณไม่มีโพสต์อิทถ้าคุณไม่มีชั่วโมงทองคำตอนเช้าถ้าคุณไม่ขอบคุณสรรพสิ่ง24อย่างพลังงานคุณจะตกเข้าใจปะเข้าใจพลังงานตกปะคุณลุงคะเมื่อยเข่าไหมคะเมื่อยค่ะย่อตัวไปขนาดนั้น นี่สอนแบบให้เห็นภาพเลยนะคุณเข้าใจเปล่าจะมีครูคนไหนที่สอนให้คุณเห็นภาพได้ขนาดนี้พลังงานตกลงไปเนี่ยต่ำเตี้ยเลียดินอะอุ้ยมีคนบอกว่าแม่มันเบาไม่มันตกอ่ะไม่มันตกเข้าไปในเสื้อหรือเปล่าขออภัยค่ะเข้าใจยังเข้าใจไหมเนี่ยสายย่อหาว่าฉันเป็นสายย่ออีกนะคะคุณแมรี่บอกแม่แพงมากเข้าใจที่ครูพูดยังล่ะเพราะฉะนั้นคุณเข้าใจยังในวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังฟลูนี่มันยิ่งกว่าคอร์สออนไลน์อีกหรือเปล่าเนี่ยผ่านไป48นาทีแล้วเนี่ยทุกอย่างกำลังโฟลว์มันกำลังฟอร์มตัวโอ้โห
ลูกตู่นะคะบอกแม่ใส่ผ้าไทยสวยจังขอบคุณลูกแม่วิบวับนะคะอ๋อต้องมือนี้ฮะวิบวับวิบวับฉันก็วัยรุ่นเหมือนกันนะไปเก้เก็ตในเก็ตยังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูจะมาคอนเฟิร์มคุณวันนี้ก็คือคุณมีหน้าที่อนุญาตให้มันโฟลว์ทำได้ไหมสังเกตดีตอนที่ชีวิตคุณโฟลว์แม่ถูกหวยถูกหวยดึงภาพนั้นขึ้นเอาลูกศิษย์ให้ดูนะคะเอาขึ้นให้ดูแล้วเนี่ยที่ลูกศิษย์บอกพี่เทวีบอกที่สุดมากขอบคุณขอบคุณพี่เทวีแล้วเราสองคนน่ะยังไงกันต่อไปดีคะ นะคะพี่เทวีนะเอาขึ้นยังเนี่ยขึ้นแล้วถ้าเธออยากจะศึกษาเรื่องพวกนี้เพิ่มเธอไปลงคอร์สได้เลยนะ21วันเนี่ยฉันสอนไฟลุกเลยนะเธอไปหาเรียนที่ไหนในประเทศไม่ได้นี่ลูกศิษย์นะอุ๊ยไม่ปิดชื่อปิดแซ่เลยโชว์เลยนะคะครูลุงขาจากที่ไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยโพสต์อิดสำแดงเดชแล้วค่ะพลังงานบวกมาเต็มๆขอบคุณการโคชชิ่งฟรีเป้าหมายคือเข้าคอร์สเรียนของครูรุ้งทุกคอร์สแน่นอนค่ะต้องไปเรียนซูเปอร์ VIP ให้ได้อันนี้คือถูกอะไรครูก็ไม่รู้เหมือนกันหวยออกอะไรออก94นางถูกกี่ใบเนี่ย1 2 3 4นางถูกหวย4ใบเอาลงได้แล้วนะคะแล้วนางก็เขียนโพสต์อิดว่าถูกหวยแล้วดูเอาลงได้แล้วลูกเอาลงแล้วและนางวาดรูปเป็นตัวนางถือลอตเตอรี่แล้วก็ทำท่าดีใจมีเหงื่อออกข้างๆด้วยเนี่ยคุณเข้าใจยังนี่เอาลูกเอาลงแล้วใช่ไหมลูกเข้าใจยังเข้าใจไหมเนี่ยหนูเขียนในโพสต์อิดอยากเรียนคอร์ส21วันของแม่ลุงลูกว่ารัชยาลูกต้องได้เรียนแม่พูดเลยนะคะ94เหรอลูกดีงามมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนเธออย่าไปก๊อปปี้ความฝันใครนะถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้เชื่อว่าเธอจะถูกหวยนะแต่เธอรู้ว่ามูลค่าในตัวเธอเนี่ยเงินมันจะมาจากอย่างอื่นเธอก็ไม่ต้องแบบเฮ้ยอยากถูกหวยเงินมันอาจจะมาจากอย่างอื่นก็ได้โชคฟุกๆนี่ไม่ได้เป็นหวยอย่างเดียวนะเว้ยจริงไม่จริงอ้าวจริงไม่จริงไอได้ไปเที่ยวกับพี่ปีนึงทำงานไหนไอ้มาออกกล้องดีมานี่เลยมาคุณคิดดูล่าสุดทีมงานครูไอ้บอกช่วยเรียกวันที่ไอ้หล่อๆหน่อยครูพาเขาไปเที่ยวขั้วโลกเหนือไอซ์แลนด์ฟินแลนด์กับครูทริปเนี้ยหัว 150,000 ต้องถูกลอตเตอรี่กี่ใบ150,000เนี่ยต้องถูกเลขท้าย3ตัวกี่ใบนี่น่าจะไม่ถูกเขาไม่เชื่อเขาไม่ได้เห็นมั้ยเขาไม่เชื่อเรื่องถูกหวยแต่โชคฟุกของเขาครูลุงพาทีมงานไปประเทศไอซ์แลนด์ฟินแลนด์ไปขั้วโลกเหนือมาด้วยกันเนี่ยใช่ไหมไอซ์ใช่ครับเพราะว่าไอซ์ชอบเที่ยวใช่ไปดูในห้องนอนนางมีแต่รูปท่องเที่ยวทั่วโลก นางชอบที่ชอบที่ชอบของนางคือท่องเที่ยวทั่วโลก โชคดีของนางจึงมาในรูปแบบเอ้าพี่ลุงพาไปเที่ยวพาไปเที่ยว พี่ลุงพาทีมงานไปเที่ยวเข้าใจยังหมิวกับไอซ์มือซ้ายมือขวาเข้าใจยังขอบคุณลูกเนี่ยคุณต้องรู้นะว่าเฮ้ยความโชคดีหรือโชคเนี่ยมันไม่ได้ถูกกำหนดว่าต้องเป็นหวยอย่างเดียวนะเว้ยมันมาจากทางอื่นได้เยอะแยะแบบแล้วจำนวนเยอะด้วยเข้าใจยังสั่นสะเทือนดังนั้นพวกคุณอย่าลืมนะพอแบบว่าเอ้ยไปเขียนกับเขาว่าถูกหวยแต่คุณไม่ได้เชื่อคุณแม่งตั้งเป้าทำร้ายตัวเองอีกเข้าใจยังคุณต้องเก็ตนะเข้าใจไหมคะดีใจด้วยน้องไอซ์พี่สมใจบอกคุณนงรักบอกแม่ลุงสวยมากๆค่ะนะคะทุกคนบอกขอสมัครทำงานเป็นทีมงานแม่ได้ไหมฉันไม่ได้พาไปทุกคนหรอกนะ อ้าวสะเทือนในอกเลยแม่ออนอุมาบอกนี่แม่สอนทุกเรื่องลูกทุกคนหมดเลยนี่ถ้าไม่บอกให้แชร์นี่ก็คือนั่งฟังเฉยๆฟรีๆไม่แชร์สอนแพงขนาดนี้ลูกทำไมไม่แชร์คะแม่ฟังเพลินกระดิกนิ้วกินข้าวเกี๊ยวกุ้งไปฟังเพลินปอกมะยงชิดกินไปกินฝรั่งกินแอปเปิ้ลกินมะม่วงจิ้มอะไรนะกะปิฟังครูลุงไปลืมแชร์ค่ะครูลุงอุ๊ยนึกว่าจ่ายเงินเรียนในคอร์สนี่เรียนฟรีเหรอคะอุ๊ยลืมแชร์ค่ะครูลุงหนูลืมแชร์แชร์สิแชร์สิ
นี่ไม่ได้มาเล่นละครหรือเล่นตลกให้ดูนะเว้ยทุกอย่างคือเรื่องจริงหมดเลยจะได้พูดเรื่อง energy flow กับ energy block ตลอดแชร์สิคะอ่ะให้เวลาแชร์ดิฉันจิบสเตลล่าดื่มพวกคุณแชร์แล้วเดี๋ยวดิฉันจะได้ขมวดปมเศรษฐีขาขึ้นตลอดกาลแล้วแชร์ก่อนให้แชร์ค่ะแล้วเดี๋ยวจะขมวดปมค่ะแชร์ค่ะแม่รู้ได้ไงว่ากินมะยงชิดอับดุลเอ้ยเอ้ยค่ะรู้ค่ะเห็นแชร์แม่ก็จะแชร์ด้วยสนับสนุนรายการโดยสเตลล่าแชร์ครูก็จะแชร์ด้วยลูกแชร์อ่ะครูรู้ทันใช่สิจ้าลูกเห็นหนูยิ้มยิ้มล่าเริงล่าเริงเนี่ยพิมพ์กันคอมเมนต์มาเนี่ยครูรู้ทันแชร์เร็วจะได้สอนต่อแม่สอนแพงเหมือนคอร์สออนไลน์มากซีรีส์นี้ครูแอนนี่บอกแม่สอนแพงเหมือนคอร์สออนไลน์มากซีรีส์นี้ปิดเลยไม่สอนมันละปิดเลยไม่สอนมันนี่เรียนฟรีกันขนาดนี้เหมือนคอร์สออนไลน์เนี่ยครูแอนนี่เขาลงคอร์สออนไลน์ทุกคอร์สของแม่เนี่ยเขาบอกว่าซีรีส์เนี้ยของแม่เนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงๆนะไอ้ซีรีส์เนี้ยนี่ๆๆๆๆๆๆเขาบอกว่าเหมือนคอร์สออนไลน์เลยอ้าวเร็วแชร์หรือยังเนี่ยแชร์ให้แม่ทิดแล้วค่ะแชร์เร็วๆเลยครู1สุรภานะคะบอกว่าจะแชร์จะ20แชร์แล้วโอเคงั้นแม่ก็จะแชร์ไลฟ์ของครู1สุรภาให้มันถึง20แชร์เป็นการตอบแทนแชร์หรือยังเนี่ยแชร์หรือยังนอกจากแชร์แล้วก็ยังฝากร้านว่าสั่งสเตลล่าได้ที่ปาติสอุบล นัดรับได้ LINE @patrizz ปาติส11นอกจากแชร์แล้วยังถือโอกาสฝากร้านด้วยนะคะชาญฉลาดมากลูกสาวฉันนะคะครูอลิงบอก15แชร์ครูอิสรีบอกแม่สอนแพงจริงๆลูกสาวนี่อิสรีลูกสาวคนโปรดของจักรวาลบอกเลยครูมิปอเอ็กมาบอกจริงค่ะแพงมากขอแชร์เพิ่มหน่อยจะขมวดปมแล้วพวกเธออ่ะเหมือนได้คุยกับแม่ใช่ไหมสนุกใช่ไหมเพลิดเพลินฟังแม่ไปนะคะอาบน้ำไปฟังแม่ไปนะคะนั่งห้องส้วมก็เอาฉันเข้าไปฟังด้วยไม่เกรงใจว่าฉันจะเหม็นไหมนะทำอะไรแก้ผมแก้ผ้าเอาฉันเข้าไปด้วยตลอดแต่งตรงแต่งตัวฉันจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเธอทุกที่กินข้าวนะเอาหูฟังเสียบเข้าไปเวลาว่างฉันอยู่กับพวกเธอทุกที่กินส้มตำซกเล็กลาบน้ำตกคือฉันอยู่ตรงจานปลาร้าของเธอด้วยทุกที่ใช่ไหมฉันนี่แหละรู้อ้าวต่อค่ะแม่ที่ชาแชร์ตลอดที่ชาเนี่ยสุดยอดนะคะลูกอ่ะฉันจะขมวดปมแล้วสนุกฉันไม่ได้มาเล่นตลกให้เธอฟังนะหัวล็อกกันใหญ่สั่งสมองเปลี่ยนจิตเปลี่ยนบทชีวิตสู่เศรษฐีขาขึ้นถาวรกลับเข้ามาได้ละกลับเข้ามาตรงการโฟกัสพร้อมยังแชร์ยังเนี่ยยูนิเวอร์เซียเนี่ยเขาแชร์ฉันตลอดเป็นเพื่อนกันใน Facebook เห็นนางแชร์ตลอดนะคะการดาวอ้าวใช่เลยแม่ลูกอยู่กับลูกดิวทุกที่เลยนะคะใช่สิเหมือนรู้เลยว่าเอาเข้าห้องน้ำเห็นไหมเฟิร์นนะคะเฟิร์นบอกแม่รู้ได้ไงคะว่าหนูเอาเข้าห้องน้ำครูรุ้งทราบค่ะครูรุ้งเห็นโอเคค่ะลูกยิ่งลูกกรุณาอยู่ในความสงบก่อนนะคะยิ่งบอกว่าแชร์จนเขาไม่ให้ลูกแชร์แล้วโอเคลูกยิ่งลูกกรุณาอยู่ในความสงบแสดงว่าลูกถึงโควต้าที่พอดีแล้ว อ้าวขมวดปมขมวดปมพร้อมยังมีเต้นให้ดูด้วยครูที่ไหนวะแต่งตัวก็สวยพูดจาก็ทรงพลังมีเพลงให้ฟังแล้วเต้นให้ดูด้วยช่องฉันเท่านั้นแหละ สรุปนะคะคุณพิมพ์เดี๋ยวนี้ค่ะครูเคลียร์สมองคุณให้โล่งเพราะครูต้องการให้คุณพิมพ์แบบสั่นสะเทือนออกมาจากใจของคุณค่ะถึงเวลาแล้วถึงเวลาเข้าสู่เวิร์กช็อปแล้วครูต้องการให้คุณตัดสินใจค่ะตอนนี้คุณโฟลว์สุดๆเลยคุณลุงเคลียร์คุณไปทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะคุณเคลียร์พลังงานแล้ววันนี้พลังงานอาจจะตกบ้างอาจจะไปรับพลังงานลบๆมาบ้าง
ประจุลบกำลังวิ่งวนในความคิดคุณก่อนที่จะเปิดไลฟ์นี้แต่ตอนนี้ energy คุณ flow เพราะคุณลุงปลดทีละเปาะที่คุณสงสัยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณถางทางแล้วมัน flow แล้วมันสะดวกโยทินแล้วมันเต็มไปด้วยความเชื่อแล้วตอนนี้มันโล่งแล้วยอมรับเลยครูรุ้งว่าตอนนี้หนูโปร่งแล้วหนูโล่งแล้วพิมพ์ลงมาด้วยแรงสั่นสะเทือนของความรู้สึกเชื่อใจปลอดโปร่งโล่งรู้สึกดีเห็นความเป็นไปได้นี่แหละชีวิตฉันในปี2020และนับจากนี้ตลอดไปพิมพ์ลงมาค่ะถึงเวลาแล้วค่ะคุณคือมหาเศรษฐีขาขึ้นถาวรตลอดกาล It's time นี่คือเวิร์กช็อปค่ะเพราะฉะนั้นคุณทุกคนถึงเวลาแล้วที่คุณจะสำแดงเดชพิมพ์คำพลังงานสูงแบบเป็นสเตทเมนต์ยืนยันอนุญาตเพราะมันโฟลว์ค่ะและนี่คือบทละครชีวิตใหม่ของคุณค่ะคุณหทัยทิพย์ยอดเยี่ยมค่ะลูกตู่เยี่ยมมาโปร่งโล่งรู้สึกดีรู้สึกเป็นไปได้โค้ชโอบอกมือสั่นแม่มือสั่นใจก็เต้นระรัวค่ะคุณพิมพ์เลยค่ะครูยุ้ยคือมหาเศรษฐีขาขึ้นถาวรตลอดกาลสุรภาคือมหาเศรษฐีขาขึ้นถาวรตลอดกาลพิมพ์มาค่ะพี่เทวีคือมหาเศรษฐีถาวรตลอดกาลนับแต่นี้2020คุณพิมพ์มาค่ะ It's time ถึงเวลาแล้วหลายคนสงสัยว่าจะเข้ากระบวนการยังไงฉันพาเธอเข้ากระบวนการวันนี้แม่พาลูกเข้ากระบวนการไม่มีทางที่คุณจะดึงดูดภายใต้สภาวะที่สงสัยไม่มีทางที่คุณจะดึงดูดภายใต้สภาวะที่หนักอึ้งล็อกความเชื่อบล็อกความเป็นไปได้ never ไม่มีทางเข้าถึงพลังดึงดูดค่ะแต่จำไว้นะคะสภาวะใจที่ครูเคลียร์คุณให้คุณกลับมาเคารพตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองและเคลียร์ทางให้คุณชัดเจนให้คุณหัดมองทั้งสองด้านเออว่ะเศรษฐกิจมันก็ดีนะเว้ยมันยังมีคนแบบรวยขึ้นตลอดไอ้ที่ใครบอกเศรษฐกิจไม่ดีกูว่าไม่ใช่ละมันเศรษฐกิจใครละมากกว่าวะเออพอคุณไม่สงสัยปุ๊บหลักฐานมาความเชื่อมาอันนี้เขาเรียกว่าสภาวะที่โฟลว์แบบฟรุ้งฟริ้งเลยอะโฟลว์แบบลอยละล่องเลยสภาวะนี้คุณต้องใส่ชุดคำสั่งจ้ะaffirmation อยู่นั่นแหละตอนที่ขวางหูขวางตาอารมณ์ไม่ดีเกลียดเบื่อสงสัยอิจฉาริษยาหมั่นไส้เพื่อนว่ามึงขายดีร้านกูไม่ดีเลยแล้วก็มาบอกตัวเองว่ากูต้องขายดีแซงหน้าชนะมึงให้ได้โอ้คุณคะคุณไม่มีทางเข้าถึงสภาวะขายดีแน่นอนอารมณ์นี้เว้ยมันไม่สงสัยแล้วเว้ยครูลุงหลักฐานความเชื่อมาหมดใส่ลงไปใส่คำสั่งตอนนี้ลงไปและครูกำลังจะบอกคุณแบบนี้ค่ะจังหวะที่คุณจะต้องโฟลว์พลังงานให้เกิด energy flow ตลอดเวลาคือคุณต้องเอาสมองคุณไปแนบไว้กับชุดข้อมูลค่ะคุณต้องเอาสมองคุณไปรับชุดข้อมูลค่ะเป็นชุดข้อมูลที่คุณตั้งใจที่จะใส่ลงไปแบบเฉพาะกิจเฉพาะตัวคุณเท่านั้นที่รู้ว่าคุณปรารถนาต้องการอะไรคุณสร้างพจนานุกรมเฉพาะกิจ
ส่วนตัวเป็นพจนานุกรมพลังงานสูงค่ะผ่านการเขียนลงบนโพสต์อิทค่ะเพราะคุณจะไม่ได้แค่นึกฟุ้งๆแล้วแต่ถ้อยคำพลังงานสูงเหล่านั้นถูกจรดปลายปากกาลงบนโพสต์อิทและคุณยังใส่ความสนุกใส่ความเป็นไปได้ใส่พลังงานเข้าไปในโพสต์อิทอีกด้วยการวาดรูปด้วยการเอารูปถ่ายของคนที่คุณรักโมเมนต์ที่ยอดเยี่ยมในชีวิตคุณภาพที่คุณมีความสุขสุดๆภาพที่คุณเคยสำเร็จสุดๆภาพที่คุณเคยขึ้นเวทีภาพที่คุณเคยปรากฏตัวที่ไหนก็ตามแล้วคุณจำพลังงานจำความรู้สึกจำ energy จำท่าทางภาษากายตอนคุณมีความสุขผ่านรูปถ่ายรูปนั้นคุณติดรูปถ่ายรูปนั้นไว้รวมกับโพสต์อิทคำพลังงานสูงโอ้โหเก็ตยังเก็ตยังนี่คือสิ่งที่คุณจะโฟลว์พลังงานอยู่กับมันโฟกัสกับมันสิ่งใดโฟกัสสิ่งนั้นขยายใหญ่สิ่งใดโฟกัสสิ่งนั้นเพิ่มพูนสิ่งใดโฟกัสสิ่งนั้นเติบโตสิ่งใดโฟกัสสิ่งนั้นงอกงามคุณติดโพสต์อิท10ล้านคุณไม่มีทางใช้ชีวิตต่ำกว่ามาตรฐาน10ล้านค่ะถ้าคุณติด10ล้านคุณไม่มีทางกระแยกกระยันกระยักกับเป้าหมายคุณค่ะคุณรีมายตัวเองเตือนตัวเองเขียนโพสต์อิท10ล้านทุกวันค่ะคุณไม่มีทางใช้ชีวิตแบบ2บาท50ค่ะกระดิ่งอยู่ไหนเนี่ยขอกระดิ่งฟังอีกครั้งค่ะคุณติดโพสต์อิทว่า10ล้านบาทคุณไม่มีทางใช้ชีวิตแบบ2บาท50ค่ะมีต้องถามครูอุ๊ยตายทำไมครูให้เขียนเป้าหมาย5ล้าน10ล้านทำไมครูให้เขียนสั่งเงินก็ถ้าคุณเขียนแนบแบบนี้ทุกวันคุณจะไม่ใช้ชีวิตแบบ2บาท508บาท50 10บาท25สตางค์152บาท28สตางค์ชีวิตคุณคือ10ล้านชีวิตคุณปีนี้คุณสั่งแล้วเขียนเช็คสั่งเลย10ล้านคุณจะไม่ลงมือทำแบบ8บาท50คุณจะลงมือทำแบบ10ล้านทำไงวะโอ้โหนี่สอนสุดจิตสุดใจอ่ะเหมือนอยู่ในคอร์สเรียนน่ะสอนฟรีแพงแบบนี้คุณคิดภาพว่าคุณไปเจอครูในคอร์สคุณนึกภาพเอาเลยว่ามันจะขนาดไหนเข้าใจยังเฮ้ยคุณต้องไปลองลงเรียนคอร์สครูลุงสักคอร์สเว้ยเนี่ยเดี๋ยวครูจะกลับเข้าไปสอนในคอร์สมโนจิตใครนะที่ชอบกดแรงดึงดูดสุดๆแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนไปเลยค่ะคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลพูดไม่เป็นไม่รู้จะใช้ภาษาแบบไหนครูลุงอะไรคือคำพลังงานสูงอะคะเฮ้ยที่ครูพูดว่าคำพลังงานสูงคำพลังงานต่ำเฮ้ยมันคืออะไรอะมันมีภาษาคนแล้วไม่มีภาษาจักรวาลด้วยเหรอคะครูเออถ้าคุณรักกดแรงดึงดูดชอบกดแรงดึงดูดเพิ่งเริ่มกดแรงดึงดูดหรือเรียนกดแรงดึงดูดมาสักพักนึงแล้วแต่เฮ้ยมันจับหลักไม่ได้ไปเลยคอร์สภาษาจักรวาลค่ะคอร์สนี้ครูแถมพจนานุกรมภาษาจักรวาลให้คุณค่ะใครใครอยากจะเรียนอยากจะอัพเลเวลอัพเกรดอัพสกิลตัวเองไปเรียนค่ะใครไม่อยากก็เรียนฟรีหน้าเพจนะคะไม่ได้มาคอร์สครูไม่ได้สำหรับคนทุกคนค่ะไม่อย่างนั้น 600,000 คนที่ติดตามเพจครูก็ลงเรียนทั้ง 600,000 แล้วดิแต่คุณจะรู้ว่าคอร์สนี้ของกูต้องได้รู้กูต้องได้เรียนถ้าคุณอยากจะแตกฉานคุณเลือกเอาโอเคไหมคะและนี่สอนฟรีที่หน้าเพจไม่ต้องห่วงค่ะสอนสุดจิตสุดใจเพราะนี่คือครูรุ้งค่ะโอเคไหมคะแต่ถ้าคุณอยากที่จะแบบแม่ครูลุงภาษาจักรวาลนี่มันคำพูดนี้มันติดอยู่ในหัวสมองหนูแม่งต้องเรียนว่ะมันคืออะไรวะกูต้องรู้กูต้องใช้ภาษาเพราะมนุษย์
คุณพูดกับตัวเองพูดสั่งจิตตัวเองคุณพูดกับมนุษย์ด้วยกันคุณยังพูดสื่อสารกับจักรวาลตลอดเวลาค่ะคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลคลิปนี้ครูให้ราคาพิเศษเลยนะคะ14444 14,444 บาทแอดมินตกใจครูให้เลยนะคะและนะคะเนี่ยเดี๋ยวครูจะเข้าไปสอนคอร์สมโนจิตเนรมิตเป้าหมายครูจะกลับเข้าไปสอนนะคะคอร์สมโนจิตเนรมิตเป้าหมายนะคะวันนี้ครูก็ให้ราคาพิเศษเหมือนกัน1333นะคะไม่ได้ขายคอร์สเลยสอนฟรีตลอดนะคะลูกศิษย์ถามว่าครูขาครูมีคอร์สอะไรบ้างตอนนี้ครูสอนอะไรบ้างอยากเรียนแต่ครูไม่เคยพูดถึงคอร์สครูเลยนะคะวันนี้ครูจะให้พิเศษนะคะคอร์สภาษาคนโปรดจักรวาล1444คอร์สมโนจิตเนรมิตเป้าหมาย13333ค่ะสุดยอดไหมสุดยอดใครที่อยากสร้างตัวตนใครที่อยากทำเงินหลักล้านบนโลกออนไลน์ใครที่ชอบเป็นโค้ชเป็นครูใครที่อยากจะเป็นแสงสว่างใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วอยากจะรู้เทคนิคการขายผ่านการสร้างตัวตนไปลงคอร์สที่ชื่อว่าแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งค่ะครูสอนไปนะคะที่แรกบอกคอร์สนี้สอน10วันคุณรู้ไหมคะครูสอนไปทั้งหมด17วันแล้วลูกศิษย์ที่โรงเรียนคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูลุง200กว่าชีวิตค่ะบอกว่าครูขากราบหัวใจครูค่ะครูให้หมดสอนหมดปลดล็อกหมดบอกวิธีการที่ครูสร้างเงินล้านบนโลกออนไลน์จนถึง100ล้านบนโลกออนไลน์แบบไม่มีกั๊กจนเขาตกกระจายบอกทุกจุดเปิดหลังบ้านให้ดูสอนทุกอย่างคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งค่ะถ้าคุณอยากเพิ่มยอดขายปีนี้ถ้าคุณอยากเป็นคนออนไลน์ที่แท้ทรูค่ะถ้าวันนี้คุณต้องการแบบนำเสนอตัวตนเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายหรือคุณอยากจะสร้างตัวตนเป็นโค้ชเป็นครูไปเลยแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งราคาคอร์สตอนนี้คือเท่าไหร่นะคะ 29,999 บาทเลขสวยเลขสวยนะคะอ่ะพอแล้วขายจนหนำใจแล้วนะคะลูกศิษย์ถามมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นพูดให้ฟังเลยวันนี้ให้ราคาพิเศษด้วยนะจ๊ะแล้วครูจะเข้าไปสอนในคอร์สมโนจิตต่อนะคะอาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวครูจะเข้าไปสอนคอร์สมโนจิตวันศุกร์นะคะเตรียมตัวไฟลุกได้เลยคอร์สมโนจิตเนรมิตเป้าหมายสายมโนก็มาค่ะสายสมองทรงพลังสายพลังความคิดพลังจิตเชิญค่ะไปคอร์สมโนจิตค่ะโอเคไหมคะแกะร้อยร้อยล้านเอาค่ะนะคะแกะร้อยร้อยล้านออนไลน์ค่ะสอนฟรีแม่ยังให้สุดใจขนาดนี้ในคอร์สสดจะขนาดไหนสุพินบอกก็ร้องขอชีวิตกันนะคะก็ร้องขอชีวิตกันนะคะครูซ่าบอกแม่สอนแพงทุกคอร์สคุ้มค่าที่สุดค่ะโอ้โหนะคะอ่ะคอร์สนี้แพงมากครูบัวบอกคือหมายถึงว่าราคาถูกแต่เนื้อหาแพงมากเข้าใจเปล่าอ้าวนะคะยอดเข้าเป้าแตกไป 300,000 ตั้งแต่10วันแรกของเดือนจากคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูลุงเลยจ้าแม่โค้ชโอค่ะไอ้ปักหมุดโค้ชโอหน่อยดิสะใจโค้ชโอยอดเข้าเป้าแตก 300,000 ตั้งแต่10วันแรกของเดือนจากคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์ค่ะโอ้โหคุณมรัตบอกหนูจะลงเรียนคอร์สภาษาคนโปรดค่ะไปเลยไอ้ขึ้น LINE @krurung หรือ inbox page เข้าไปเรียนค่ะฝนบอกต้องลงเรียนทุกคอร์สของแม่ให้ได้เลือกสักคอร์สก่อนค่ะลูกนะคะแม่14เจอกันค่ะซุปเปอร์ VIPซูเปอร์ VIP กรุ๊ปโคชชิ่งเจอตัวครูรุ้งได้คอร์สเรียนมูลค่า 29,999 บาทฟรีคอร์สแกะรอยร้อยล้านนะคะซูเปอร์ VIP คือมาเจอกันที่อาณาจักรครูเนี่ยนะคะในวันที่14มีนานะคะเจอกัน2วันเลยนะคะเจอกัน2วันนะเว้ยซูเปอร์ VIP อ่ะเจอกัน2วันนะ 89,900 บาทแล้วได้คอร์สออนไลน์ 29,900 ฟรีนะคะ
แกะรอยร้อยล้านแบบซูเปอร์ VIP เจอกันที่บ้านครูสำหรับคนที่เอาจริงเป็นโค้ชเป็นครูสำหรับคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์อยากสร้างตัวตนเจ้าของแบรนด์โอเคไหมคะเรียนเชิญได้เลยกรุ๊ปโคชชิ่งค่ะนะคะอ่ะโหพูดจาฉะฉานไหมเออมีคนแบบว่าร้องขอบอกว่าแม่จ๋ารบกวนช่วยขายของบ้างเถอะสอนฟรีอย่างเดียวเลยคือลูกอยากลงเรียนแต่ไม่รู้เลยว่าแม่มีคอร์สอะไรบ้างนะคะเออนิดหน่อยอ่ะนิดหน่อยวันก่อนเพิ่งนิดหน่อยเพิ่งยิงแอดมานิดหน่อยลูกศิษย์อาจารย์บัณฑิตเหมือนกันอ่ะเขาทำคลิปสั้นบอกเลยว่าคอร์สนั้นคอร์สนี้ของเขาสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างแม่ต้องทำแบบนั้นบ้างแล้วไอ้จดเออเดี๋ยวพี่ต้องอัดคลิปบอกว่าคอร์สแต่ละคอร์สของพี่สอนเรื่องอะไรใครเหมาะสมเรียงกับคอร์สไหนเดี๋ยวจะทำออกมานะคะวันก่อนเห็นนิดหน่อยยิงแอดมาแบบเออชอบมากเลยอ่ะนะคะอ่ะ21วันคือสุดยอดสำหรับหนูไปต่อไปคือแกะรอยร้อยล้านค่ะทรีบอกอยากไปซูเปอร์ VIP ได้ไหมคะทีบินไปเลยเดี๋ยวครูจะไปทำโคชชิ่งที่ประเทศอังกฤษค่ะครูจะไปประเทศอังกฤษเดือนหน้าวันที่16ถึง23ค่ะใครที่อยู่ยุโรปนะคะอยู่ประเทศอังกฤษบินมาเจอครูได้นะคะเดี๋ยวครูจะทำคอร์สให้นะคะ1วันเจอกันโอเคไหมคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศค่ะโอ้โหนะคะครูซูเปอร์ VIP รอครูอยู่นะคะคุณสุคุณสรดาคุณหมิวว่าเออต้องติดต่อเข้าไปด้วยเนี่ยคุณหมิวคุณหมิวนะคะเฮ้ยเราต้องให้พิมพ์คำว่าอะไรมันกระเด้งไปที่อินบ็อกซ์ยังไม่ได้ตั้งตั้งสิคะลูกนะคะหนูยอดขายแตะล้านแล้วจ้าครูเอกสรีค่ะครูเอกสรีนะเดือนนี้นะหมายถึงยอดขายเดือนนี้เขาแตะล้านแล้วนะเฮ้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่18อิสรียอดขายแตะล้านไปแล้วลูกขาสิ้นเดือนนี้อิสรีจะจบที่กี่ล้านดีคะเนี่ยลูกเอ้ยนะคะมาสวีเดนๆด้วยสวีเดนเดนๆบินมาเจอแม่ที่อังกฤษกริดๆได้ไหมคะได้ไหมคะกรีดค่ะอยู่อังกฤษโชคดีมากรีบลงทะเบียนค่ะด่วนค่ะเออโอเคไหมคะครูดูไม่มีเวลาไปเที่ยวเลยดูเหมือนว่าครูจะทำงานตลอดนะคะเอออังกฤษนี่ครูก็พาครูบาอาจารย์ของครูนะคะท่านไปนะคะต่างประเทศแล้วครูก็นี่แหละนะคะจะไปเจอพวกเราด้วยอ่ะทุกคนขาครูจะไปดีกว่ามันเป็น1ชั่วโมงกว่าแล้วอะสรุปว่าเดย์5ก็ยังไม่จบว่ะต้องมีต่อเดย์6ว่ะโอเคป่ะพรุ่งนี้ครูขอ day 6อีกวันนึงได้ป่ะพรุ่งนี้วันอะไรอ่ะพรุ่งนี้วันพุธได้อยู่นะนะคะพรุ่งนี้ครูจะต่อ day 6ให้อีกวันนึงนะคะมันยังมีอะไรบางอย่างที่ครูต้องเติมให้เราอะไรวะมันคืออะไรวะมันคืออะไรอ๋อครูนึกออกแล้วว่าครูจะเติมอะไรให้ใช่เลยพิธีไปเลยจ้านะคะพิธีลงซูเปอร์ VIP ไปเลยจ้าโอเคครูรู้แล้วว่าครูจะต่ออะไรให้คุณคุณน่ะจำไม่ได้แต่ครูจำได้คุณจำได้ไหมครูให้สัญญาว่าอะไรครูจะสอนเรื่องRAS Reticular Activatingsystem คุณไม่เตือนครูเลยเหรอฮะครูถึงว่าครูขาดอะไรไปแล้วครูเดินถอยหลังทำไมเพื่อครูต้องการให้ภาพดูมีความลึกคุณจำได้ไหมว่าครูจะสอนอะไรคุณทำไมคุณไม่เตือนไม่เรียกร้องกันเลยนี่มันเป็นสิทธิประโยชน์ของคุณนะครูจะเดินกลับไปที่เดิมเพื่อให้ภาพดูมีมิติไลฟ์ชั้นฉันจะทำอะไรก็ได้เออทำไมพวกคุณไม่อยากเรียนเหรอไงเรื่อง RAS เนี่ยทำไมคุณไม่เตือนครูนี่ผลประโยชน์ของคุณนะทำไมคุณไม่เตือนครูลุงนี่มันสุดยอดว่ะนี่มันผลประโยชน์ของคุณนะครูต้องมานั่งจำให้คุณด้วยเนี่ยดูสิเจอกันพรุ่งนี้แล้วกัน RAS อะเจอกันพรุ่งนี้ RAS อยู่ต่ออีกหลายวันฉันจะปิดซีรีส์โพสต์อิทก็ยังปิดไม่ได้ดูสิเพราะไอ้ RAS เนี่ยยังไม่จบเนี่ยลูกอ่อนอุมาบอกลูกลืมเพชรบอกใช่ค่ะมันค้างๆว่าครูลุงลืมอะไรแหมตอนนี้นึกขึ้นได้กันทั้งไลฟ์เลยนะจ๊ะพอฉันเตือนขึ้นมาแล้วอ๋อก็ว่าอยู่ว่าครูค้างอะไรแหมตอนนี้จำได้กันทั้งไลฟ์เกิดความจำดีนะจ๊ะ
จำขึ้นกันมาได้ทั้งไลฟ์เลยนะจ๊ะพอฉันนึกออกหนึ่งคนนึกออกกันทั้งไลฟ์เลยเนาะ นี่มันสิทธิประโยชน์ของเธอนะจ๊ะทำไมนะฮะทีบอกไปสองคนเลยค่ะแฟนอยากไปเจอแม่ลุงด้วยยินดีค่ะคุณทีมาค่ะอยากเรียนค่ะครูน่ารักใจดีครูต้องสอนแน่นอนไม่มีใครเตือนทรายบอกแม่สอนแพงทุกเรื่องจนมันสุดยอดไปทุกเรื่องตะวันบอกอะไรลูกนะคะทางบ้านส่งคำถามมานะคะกรุ๊ปโคชชิ่ง at England พี่ลุงว่างวันเดียวคือ17มีนาที่เมืองลิเวอร์พูลฉันยังไม่รู้ชีวิตตัวฉันเลยแต่อมิวนะคะผู้ช่วยมือซ้ายของฉันรู้กรุ๊ปโคชชิ่งที่ประเทศอังกฤษอิงแลนด์นะคะครูลุงว่างวันเดียวคือวันที่17มีนาคมเจอกันที่เมืองลิเวอร์พูลค่ะใครเป็นแฟนคลับลิเวอร์พูลเจอกันลูก ฉันไม่ได้จะไปเตะฟุตบอลนะRAS คืออะไรพรุ่งนี้รู้กันและมันเกี่ยวข้องกับสมองคุณยังไงพรุ่งนี้รู้กันและมันเกี่ยวข้องกับกฎแรงดึงดูดยังไงพรุ่งนี้รู้กันแล้ว RAS มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณยังไงพรุ่งนี้รู้กันโอเคไหมคะสำหรับวันนี้แยกย้ายกันไปนะคะไปโรงเรียนคอร์สมโนจิตเนรมิตเป้าหมายนะคะครูสอนไปแล้ว3วันใช่ป่ะเดี๋ยวครูจะกลับเข้าไปสอนต่อนะคอร์สนี้โคตรทะลุทะลวงสรุปวันนี้ก่อนครูให้ราคาพิเศษสำหรับลูกศิษย์ที่อยากเรียนคอร์สภาษาจักรวาลเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาสื่อสารกับจักรวาลเลยคอร์สนั้นนะคะครูสอนสุดยอดโคตรแถมพจนานุกรมภาษาคนโปรดของจักรวาลด้วยวันนี้ให้ราคาพิเศษวันเดียว 14,444 บาทโอเคเปล่าอีกคอร์สหนึ่งมโนจิตสำหรับสายวิชวลไลซ์สายสร้างภาพสายคิดภาพสายสั่งด้วยจิตสายแบบว่าคือใช้พลังจิตใต้สำนึกอุปกรณ์ชิ้นสำคัญคือการวิชวลไลซ์การมโนจิตครูจะเข้าไปสอนต่อแล้วนะคะคอร์สมโนจิตเนรมิตเป้าหมายเข้มข้นสุดยอดโคตรมันสุดๆทุบโต๊ะสอนตั้งแต่วันแรกยันวันที่3นะคะราคาพิเศษคือ 13,333 บาทมโนจิตนะเว้ยมโนจิตรีบไปโรงเรียนคอร์สนี้โคตรดีสายมโนสายวิชวลไลซ์กดแรงดึงดูดที่ใช้พลังจิตใต้สำนึกในการสร้างชีวิตแบบครูลุงเลยครูลุงคือสายวิชวลไลซ์ครูลุงคือสายมโนจิตนะคะไปโรงเรียนได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะกลับเข้าไปสอนวันศุกร์นี้คุณรีบไปลงทะเบียนเรียนนะราคาเต็มของคอร์สนี้คือ 19,900 บาทวันนี้ครูให้ราคาพิเศษ 14,440 13,000 มโนจิต 1,333 ภาษาจักรวาล 1,444 คอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์สอน Personal Branding สอนContent Marketing สอนขายสอนไลฟ์สอนคลิปสั้นนะคะวันนี้ 29,900 บาทโอเคนะคะลงทะเบียนเรียนที่ LINE @krurung ครูรุ้งค่ะวันนี้ไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันโค้ชโอบอกแม่ให้โบนัสไปอีกคุณทรายบอกภาษาจักรวาลต้องลงค่ะพลังงานชีวิตเปลี่ยนจริงๆค่ะไปแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันกับ RAS ค่ะเจมิงนัทธรดายินดีต้อนรับกลับบ้านนะจ๊ะวันนั้นครูกลับไปอ่านคอมเมนต์ย้อนหลังยินดีต้อนรับกลับบ้านคุณเจี๊ยบโอโซนครูหนึ่งบวรลักษณ์คุณยิ่งอรุณค่ะทรีบอกทรีบุ๊กไว้เลยนะคะ17มีนาคมเจอกันที่ลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษ17มีนาคมค่ะคุณทรีการดาวจุ๊บๆนับตังบ๊ายบายลูกครูไนตี้ค่ะคุณสุพิชชาค่ะโค้ชโอค่ะครูเฟชชี่ค่ะคุณนกใจเย็นค่ะคุณทรายชวันกรค่ะยิ่งอรุณบอกแม่ครับคอร์สจิกจักรพรรดิก็พีคครับมันพีคทุกคอร์สเลยลูกเดี๋ยวไว้ต้องทำคลิปสั้นอัดว่าคอร์สไหนเป็นอะไรคอร์สไหนสอนเรื่องอะไรลูกรวยธนัญชกรครูแอนนี่ลูกอาริยาแอลลี่
บัวแก้วนิ้งนองออนอุมาชัยสงพรรีกู๊ดไนท์ทุกคนค่ะการ์ตูนวรรักษ์ See you tomorrow จ้าพิมประพัดปาติสปาติสหนุยครูซ่า CF5 แม่สอนขายรวยเปลี่ยนชีวิตวันที่20นี้ก็แพงค่ะ CF5 ใครอยากทำธุรกิจออนไลน์ใครอยากทำแบริเชตติดต่อครูซ่าไปติดต่อครูซ่าไปเลยติดต่อใครไปอีกติดต่อโค้ดโอไปติดต่อใครไปอีก CF5 พี่พิมพ์ลูกกรีนติดต่อครูบัวไป CF5 ใครอีกนัทกฤตตา CF5 ทีมครูอ้อม CF5 ครูอิสรีพลังเงินล้านเตรียมตัว RAS พรุ่งนี้ค่ะแม่ลูกอาริยาเจอกันทุกคนไปแล้วจ้ะมาดูกันว่าพรุ่งนี้แม่จะใส่ผ้าไทยอีกไหมหรือพรุ่งนี้แม่จะใส่ชุดอะไรมารอเจอกัน